การศึกษาพระเครื่องของสันขวานนะครับปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าคนที่เข้ามาเล่นพระเนี่ยเหมือนกับวัตถุประสงค์อะผิดทางตั้งแต่ต้นแต่คนที่มีวัตถุประสงค์อย่างถูกทางเนี่ยกลับหาทางเดินของตัวเองไม่ได้ครับหมายความว่าไงอ่ะงงสิงงเลยใช่ไหมลึกซึ้งไหมลึกซึ้งเนี่ยไหนขยายคือถามว่าข้อมูลคือพระเครื่องเนี่ยในวงการพระเครื่องทุกวันเนี้ยผมต้องบอกอย่างนี้ว่าแนวทางการที่จะเข้ามาในวงการเนี้ยเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อเขาเรียกอะไรไม่ได้เข้ามาเพื่อดูแท้เก๋อ่ะแล้วพี่เขาจะหมายความว่าเขาเดินเข้ามาคือเขาเดินเข้ามาวัตถุประสงค์แรกคือซื้อขายเป็นธุรกิจไม่ได้ศึกษาก่อนถูกแต่พอคนที่จะเดินเข้ามาเพื่อดูอยากดูแท้เก๋เป็นคือไม่มีทางเดินให้เขาเพราะทางเดินส่วนใหญ่มันเป็นซื้อขายหมดอย่างนี้เข้าใจไหมฮะเข้าใจครับเมื่อมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแต่เมื่อย้อนกลับไปการซื้อขายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์แบบครบรูปจริงๆอย่างยั่งยืนจริงๆมันต้องพิสูจน์เรื่องแท้เก๋ได้ก่อนวันนี้กลายเป็นซื้อขายกันไปก่อนแล้วไปพิสูจน์แท้เก๋กันทีหลังก็คือเอากำไรมาก่อนอะราคามาก่อนแล้วไปพิสูจน์แท้เก๋กันทีหลังเกิดปัญหาไหมเก๊คืนไม่ได้เก๊โดนหักแท้ถูกตีเป็นเก๊ทุกอย่างมั่วซั่วตัวเหลงตามที่เหมือนแอดมินแจงบอกเลยนะครับผมเป็นคำเขาเลยนะครับผมก็พอเวลาเราเห็นอะไรแบบนี้เยอะๆแต่สำหรับเซียนพระเครื่องตัวจริงๆเขาจะไม่เดินแบบนี้คือเขาเดินคือเขาดูแท้เก๊ได้เมื่อเขาดูแท้เก๊ได้เขาก็เอาเรื่องแท้เก๊เนี่ยไปซื้อพระแล้วก็มาขายการันตีเห็นไหมแต่ไอแนวทางการไปดูแท้เก๋ให้ได้ก่อนเนี่ยกลับไม่มีใครสอนกันเลยในวงการพระแม้กระทั่งสื่อพระเครื่องก็ลงเพื่อซื้อขายก็มันเป็นการไปแย่งพระมหากินหรือเปล่าไม่ใช่เพราะอะไรไม่ใช่คือทุกคนเนี่ยต่างที่จะหาเครดิตให้ตัวเองเพื่อจะให้ค้าขายพระเครื่องประกอบอาชีพพระเครื่องได้ผมพูดถูกไหมแม้กระทั่งสื่อพระเครื่องต่างๆที่ทำขึ้นมาก็ทำเพื่อซื้อขายไม่มีสถาบันอะไรตรงไหนเลยที่บอกเรื่องการดูแท้เก๋แม้กระทั่งจรรยาบรรณก็เหมือนกันวงการนี้ไม่มีกฎหมายรองรับครับรองรับกันด้วยจรรยาบรรณล้วนๆแต่วงการที่ไม่มีกฎหมายรองรับกับมีเม็ดเงินหมุนเวียนจำนวนมหาศาลคือคนที่เขาหมุนเวียนกันจำนวนมหาศาลเนี่ย คือเอาว่าคนซื้อเป็นล้านมี power เกมเมื่อไหร่ถ้าไม่คืนเรามี power ที่จะบีบให้คุณคืนตังค์ผมได้คนที่กล้าซื้อพระองค์เป็นล้านก็ต้องมีความรู้ดูแท้เก๋ได้องค์เป็นล้านแต่สำหรับคนที่ไม่ได้มีองค์ประกอบเหล่านั้นล่ะเศรษฐีใหม่มีตังค์พอประมาณนึงไม่ได้เยอะไม่มี power แต่พอไปเจออะไรที่มันผิดพลาดผิดล็อกบางครั้งเงินเก็บมาทั้งชีวิตสูญหายไปคืนไม่ได้เหมือนจะพูดว่าเห็นเขามีก็อยากมีบ้างโดยที่ไม่รู้ว่าเอ้ยมันอยู่กันยังไงในวงการนี้วันเนี้ยมันถึงเวลาที่ผมบอกปฏิรูปวงการพระสิผมถามว่ามันไม่มีประโยชน์แต่ประโยชน์จริงๆเนี่ยคือคุณต้องดูแท้เก๋ให้เป็นทุกคนแล้วมันจะเป็นภูมิคุ้มกันตัวเองได้ถูกไหมครับในการทำงานของผมเนี่ยผมต้องบอกแบบนี้เลยครับในการทำงานของผมไม่ปฏิเสธผมเป็นเซียนพระผมก็ต้องมีการซื้อขายแต่ในการทำงานของเราของจุ้นของเจี๊ยบของสันขวานทุกคนที่ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยผมต้องทำงานคือพระแท้เงินแท้ผมเอากำไรจากคุณก็ต้องมีความสุขกับสิ่งที่ได้จากสันขวานไปนั่นคือหนึ่งเรื่องพร้อมๆกับผมอยากให้คนที่เข้ามาเล่นพระเนี่ยมีความสุขและอยู่กับวงการพระเครื่องไปนานเพราะอะไรถ้าวงการพระเครื่องไม่มีพวกผมจะไปประกอบอาชีพอะไรอ่ะหรือแม้กระทั่งเซียนดีๆเขาทำดีให้ตายนะฮะก็ไปมีเซียนที่ไม่ใช่เซียนเป็นพ่อค้าเนี่ยยังมาหลอกยังมาโกงเงินขายเก๊อ้างชื่อคนนู้นคนนี้ทำให้คนเนี่ยเสียเงินแล้วไม่ได้เงินคืนมีความทุกข์แล้วก็มาเกลียดวงการพระอย่างเงี้ยผมถามว่าแล้วพวกผมจะอยู่ยังไง
เอาเป็นว่าที่ผมมาทำบทที่1บทที่2บทที่3บทที่4ในปี2561เนี่ยผมก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของพระเครื่องทั้งหมดนะครับแล้วต้องย้ำนะให้แอดมินเนี่ยตัดลง YouTube ด้วยนะครับผมจะพูดเรื่องมันทั้งหมดให้แบบคุณเข้าใจว่าวงการพระเครื่องเนี่ยจริงๆอ่ะอยู่ยังไงถึงจะมีความสุขยั่งยืนได้เปรียบไม่โดนเก๋ไม่มีปัญหาในวงการพระเครื่องแล้วก็ขยายสิ่งดีๆเหล่านี้ไปเรื่อยๆจนทำให้วงการพระเครื่องเนี่ยมันอยู่ยืนนานไปอีกเป็นร้อยๆปีซึ่งผมตายไปแล้วลูกผมก็จะประกอบอาชีพกับวงการพระเครื่องได้น้องๆผมทุกคนก็จะประกอบอาชีพกับวงการพระเครื่องได้มีประเด็นนึงพระแพงเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับพุทธคุณอ่ะฮะพระแพงเนี่ยจริงๆมันต้องคำว่าพระแพงเนี่ยเกี่ยวกับพุทธคุณไหมต้องเกี่ยวอยู่แล้วควบคู่กันผมบอกว่าทุกอย่างเลยจริงๆเลยเนี่ยนะครับพระเนี่ยเขาเล่นเนี่ยเพราะเล่นจากประสบการณ์ครับกับการหาที่ยากเหมือนของสะสมผมบอกแล้วไงเหมือนเครื่องสังคโลกเหมือนกังสายเหมือนลายคาเหมือนเบญจรงค์เนี่ยคืออะไรที่เห็นไหมกาน้ำชาเนี่ยมีต่อด้วยกันตั้งหลายกาแต่ทำไมบางตราเนี่ยมันแพงกว่าเขาถูกไหมที่แพงกว่าเขาเนี่ยเพราะว่าตาเนี่ยมันสร้างน้อยมันตอกไว้น้อยมันหายากหายากก็ต้องแพงเก่าคือยิ่งเก่าก็ยิ่งหายากเพราะโอกาสการสูญหายมันเยอะก็ยิ่งแพงและอันไหนที่มีคนลองเจอพุทธคุณเยอะๆเนี่ยทำให้คนแย่งกันหาพระองค์เนี้ยจนไม่มีในท้องตลาดเขาถึงใส่ราคามากขึ้นให้ขึ้นเกี่ยวกับพุทธคุณแน่นอนใช่แต่ปัจจุบันสิ่งเหล่านี้มันแทบจะไม่ได้ถูกใช้แล้วมันต้องจะโปรโมทยังไงให้ดังให้คนคุ้นหูให้ติดหูมากกว่าสิ่งที่คุณพูดนะตรงประเด็นเลยมันต้องเกี่ยวอยู่แล้วครับเกี่ยวกับพุทธคุณแต่ถามว่าพุทธคุณนะครับผมความเก่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นจุดที่พาให้พระเนี่ยมีราคาสูงแต่ประเด็นการแยกแยะแท้เก๋ทำให้คุณเนี่ยสามารถมั่นใจในการเอาเงินแพงๆเนี่ยไปจ่ายซื้อพระราคาสูงได้ของแท้มาแล้วของแท้เวลาเก็บไปหลายปีมีคนมาขอจากคุณก็ต้องให้กำไรคุณมันก็จะครบลูปในความเป็นจริงคือ1แท้เก๋ก่อนครับตัวเองต้องตรวจสอบให้ได้ก่อนว่าพระตัวเองแท้หรือเก๋ครับนะเพื่อจะไม่ไปหลงกลมิจฉาชีพครับหลังจากนั้นนะครับผมก็พูดได้เต็มปากแล้วก็พรีเซนต์ของที่ตัวเองมีได้เต็มปากมีความสุขของที่ตัวเองเนี่ยเหมือนกับเวลาเราไปซื้อพระกับซื้อรถครับผมยกตัวอย่างง่ายเวลาคุณไปซื้อพระคุณไปซื้อคุณเคยคิดนะว่าคุณอยากได้หลวงพ่อนี้แล้วไปซื้อก็ต้องคิดก่อนก็มีเคยนะฮะก็ต้องเคยดิเคยไหมเคยครับก็เคยบ้างดิแต่นั่นก็คือแค่ผมเอาจริงนะจริงๆผมว่า 30% อยากได้แล้วไปซื้อนะ 30% ครับ 70% คืออะไรรู้ป่ะอยากเล่นพระเป็นอยากให้เซียนสอนอยากรู้จักเซียนจริงไหมจริงครับจริงไหมฉะนั้นเวลาเราอยากจะรู้จักเล่นพับเป็นเนี่ยคือเราไม่ได้คิดเลยว่าเราจะสามารถหาความรู้ตนเองก่อนได้ไหมหาไม่ได้แล้วถึงไปหาเซียนแต่เราไม่คิดตรงนั้นเลยเราไปหาเซียนเลยเพื่อจะให้เซียนเนี่ยสอนเราพอเราไปหาเซียนปังเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่รู้ว่าร้านใหญ่มีชื่อเสียงไปถึงปุ๊บสิ่งแรกที่คุณจะเข้าถึงตัวเขาคือต้องซื้อพระเขาใช่ไม่ใช่ไปถึงพี่สอนผมดูพระหน่อยไปดูพระหน่อยจุ๊บคุณก็ต้องไปซื้อพระเขาทำความรู้จักพอไปซื้อพระเขาเสร็จปุ๊บคุณไปเจอใครเขามีพระอะไรในร้านเขาก็ขายพระนั้นให้คุณมีเหรอเขาจะบอกเอ้ยเดี๋ยวคุณคนที่ไหนคุณเป็นคนเมืองการเดี๋ยวผมไปหาร้านเมืองการเอาพระเมืองการมาให้คุณไม่มีเขามีแล้วเขาก็ขายพระนั้นให้คุณพอคุณกลับมาบ้านเสร็จคุณก็มานั่งงงกูซื้อมาทำไมพระอะไรผ้าอะไรเนี่ยดูยังไงดีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือสุดท้ายก็คือมานั่งงงครับมานั่งงงพอเอกไม่ชอบไปคืนโดนหัก 20% เฮ้ยแต่ก็ต้องรับได้เพราะวงการเขามีกติกาขนบธรรมเนียมแบบนี้ครับผมไม่ท้อเหรอกับในมุมต่างกันเวลาคุณไปซื้อรถครับหรือคุณจะไปซื้อเสื้อแอโร่ใส่สักตัวคุณศึกษาอะไรเปิดทุกอย่างครับรถช่วงมิตซูช่วงล่างดีบอดี้เป็นยังไงขับยังไงโตโยต้าเป็นยังไงนะครับผมฟอร์ดเป็นยังไงศึกษาเสร็จปุ๊บคุณเก็บตังค์ได้คุณไปโชว์รูมนั้นเลยแล้วก็ซื้อรถที่คุณอยากได้คุณกลับมาบ้านคุณโม้ให้เพื่อนคุณฟังหมดเลยเฮ้ยกูซื้อไอ้คันนี้เพราะมันดีอย่างนี้ช่วงล่างมันดีกว่ารถกว่าถูกไหมมีความสุขเหมือนกับไปซื้อเสื้อ
ไปถึงเก็บตังค์แทบตายเสื้อตัวนี้พันกว่าบาทเก็บตังค์เสร็จซื้อตัวนี้ใส่โก้เอ้ยแอโร่คุยกับเพื่อนได้แล้วทำไมเวลาเราซื้อพระเราไม่ทำอย่างนั้นบ้างอ่ะศึกษาก่อนว่าเอ้ยอาชีพเราเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องการพระเมตตามหาอุดองค์ไหนเป็นพระบ้านเราองค์ไหนเก่ากว่ากันองค์นี้มีประสบการณ์ยังไงศึกษาเสร็จแล้วก็เก็บตังค์แล้วก็ไปซื้อแล้วก็มาศึกษา มันมีความสุขกว่าที่แบบว่าไปซื้อเพราะอยากรู้จักเซียนไหมก็มีความสุขกว่านะมันได้รู้ไงอันนี้คือแง่คิดหนึ่งไงสำหรับความเป็นผมนะผมว่าสำหรับความเป็นผมคือคุณไม่ต้องอยากรู้จักผมมาหาผมก็ไม่ต้องมาซื้อพระผมทุกคนมาที่นี่ผมก็ไม่เคยบอกต้องมาซื้อพระเราขอแค่คุณรักในวงการพระเครื่องเหมือนผมแฮปปี้แล้วคุณถามอะไรผมบอกหมดถูกไหมทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเมื่อเราย้อนกลับไปคลิกกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆในปัจจุบันอ่ะเซียนพระที่ดังๆเขาอ่ะดังเพราะมีของที่มีน้อยมีของที่คนอื่นมีเหมือนเขาไม่ได้ใช่ไหมเซียนเหรียญในประเทศไทยผมยกมาเลย10 คน 10 คนดังเพราะมีเหรียญเป็นจากภาคีมี25สตวรรษเนื้อทองคำมีปู่เทียนปากไก่อย่างเงี้ยมีพระที่คนอื่นมีเหมือนเขาไม่ได้มีน้อยของลิมิเต็ดของลิมิเต็ดอยู่กับเขาเขาดังขอโทษเอ่ยนามอย่างหมอมานพเนี่ยมีพระดังๆสวยๆแพงๆอยู่กับเขาหมดสวยเยอะเลยกำนันมานะอย่างเงี้ยท่านก็เก็บของดีๆไว้ป่าพยัคฆ์กำพันเนี่ยก็เก็บของที่สวยหายากลิมิเต็ดทุกคนก็มีชื่อเสียงถูกไหมแต่วันนี้ทำไมไม่มีใครบอกให้เราไปเก็บพระที่หายากทำไมเขายุให้เราเก็บพระกระแสกันจังพระที่มีจำนวนการสร้างเยอะกันจังเมื่อคนที่ประสบความสำเร็จกับวงการพระคือเฮ้ยเขามีของลิมิเต็ดเขามีของหายากแต่ทำไมเวลาเรารู้จักเซียนพระซื้อเถอะนี่เดี๋ยวก็ขึ้นอันนี้กำลังมานี่กำลังเล่นทำไมเขาไม่บอกว่าเก็บไอ้นี่นะเก่าหายากเนี่ยทำไมเขาไม่บอกไปซื้อพระเคยมีใครเล่าไหมองนี้ประสบการณ์อย่างนี้ดีอย่างนี้ทุกวันนี้เจอแต่กำลังเล่นเดี๋ยวก็ขึ้นเนี่ยเก็บวันนี้พรุ่งนี้ก็ขึ้นเนี่ยใครก็เล่นกันสุดท้ายเขาเอาพระใหม่ๆมาขายให้เราแต่ตัวเขาเองไปดูในคอโอ้ยแขวนพระเก่าแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเขาบอกให้เราซื้อพระอีกแบบนึงเราก็ไม่เข้าใจว่าคือผมอ่ะก็แค่ให้ง่ายคิดของคุณอย่างวันนี้ผมบอกเลยว่าอย่างหลวงกูเพิ่มเนี่ยหลวงกูเพิ่มเอ่ยหลวงพ่อเงินนายหอมเอ่ยเนี่ยเป็นพระที่ผมศรัทธามากเพราะหลวงกูเพิ่มเนี่ยผมบอกเลยนะครับปู่เพิ่มเนี่ยเป็นพระที่พี่เพชรท่าประจันนับถือเซียนเหรียญอันดับหนึ่งของประเทศไทยนับถือปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วถูกไหมใช่ปู่เพิ่มเนี่ยเป็นพระที่บวชเป็นเนรเลยแล้วก็ไม่เคยเสียความบริสุทธิ์เลยถือพรหมจรรย์พอเป็นเนรเสร็จครบ20ก็บวชเลยมรณภาพถือศีลบริสุทธิ์ถือพรหมจรรย์บริสุทธิ์ครับผมต้องบอกอย่างนี้นะวันดีคืนดีพระหลวงกูเพิ่มถูกกับพระใหม่ที่เพิ่งสร้างวัดที่วัดกลางบางแก้วเมื่อไม่กี่วันนี้ครับผมถามคุณสร้างพระใหม่ตั้งราคาแพงกับพระกูเพิ่มขายกันโครมถูกไหมคนถามว่าคนขายไม่แปลกหรอกแล้วเขาเคยบอกคนซื้อไหมว่าเนี่ยราคา 2,000 เนี่ยนอกจากพระที่สร้างวันนี้แล้วนะที่คุณจองกันเนี่ยยังมีปู่เพิ่มนะราคา 1,500 อยู่คุณจะเลือกซื้ออะไรเงี้ยไม่มีสุดท้ายปุ๊บเป็นยังไงเราไม่ได้บอกผู้สร้างผิดไม่ผิดแต่คือเราอ่ะเป็นผู้บริโภคอ่ะลองเลือกคิดเราต้องลองเลือกดูว่ามีผ้า5รุ่นเนี่ยคุณซื้อรุ่นสุดท้าย 5,000 เขาบอกรุ่นนี้เอา 5,000 คุณดูหน้าเซียนพระคนนี้น่าจะดี 5,000 เอ้ยชอบมันคุยเก่งจ่าย 5,000แต่ที่ไหนได้รุ่น1 3,000 ยังมีเลยเงี้ยพอวันนั้นคุณกลับมาบ้านปุ๊บเอ้ารุ่น1มีคนเอา 3,000 เองจะเอาไอ้ 5,000 นี่ไปคืนเพื่อเปลี่ยนซื้อรุ่น1ได้ทันมั้ยล่ะไม่ได้แล้วฉะนั้นเราก็ต้องหาข้อมูลแบบที่ผมพูดให้คุณฟังแบบเนี้ยในการเก็บพระเครื่องผมบอกเลยครับพระอะไรก็แล้วแต่ที่ยังมีคนพูดถึงว่าเก่งยังไงสร้างกี่องค์คนนี้รู้จักยังมีคนอยากหาไปแขวนคอว่างั้นเถอะพระแบบเนี้ยคุณเก็บให้ตายมันก็ไม่ลงแต่พระอะไรแล้วแต่ที่บอกเอาเดี๋ยวขึ้นไอ้คนขายมันยังไม่แขวนเลยเดี๋ยวขึ้นสุดท้ายลงหมดทุกอย่างไหมพอเวลาลงขึ้นมาปุ๊บเอาแค่อย่างพระบางอย่างเนี่ย
ขายไปจองเงี้ยเราพูดแล้วขายไปยังไม่รู้ออกมาเป็นคนแขวนหรือเปล่าพอถึงเวลาปุ๊บออกมาลงไม่เป็นอย่างที่คุยไว้บางทีผมยกอย่างจตุคามมียุคจตุคามที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยขาดทุนกับจตุคามไปประมาณเกือบหมดตัวประมาณ 700,000 ครับคือจตุคามเนี่ยเขารวยกันหมดเลยคนใส่กรอบยังรวยเลยนั่งรอประวัติศาสตร์บนโลกนี้เลยรอใส่กรอบจตุคามครึ่งวันกรอบหมดจนเอาพลาสติกมาแก๊ปใส่อ่ะในยุคนั้นในยุคนั้นเพื่อนผมก็จองจตุคามปลุกเสก3วาระจตุคามเนี่ยเดือนเดียวลงสนิทเลยวาระแรกปลุกเสกพระเริ่มเงียบวาระ2เพราะซื้อใบจองมาก่อนไงวาระ2ไม่ต้องเสกได้ไหมวาระ2เอามาเลยให้ขายออกตัวเลยเหอะไม่ได้ต้องเสกวาระ2ก่อนก็ใบจองก็เริ่มเงียบพอปลุกเสกครบวาระ3เขาเลิกเล่นเอามากองไว้ในบ้าน 700,000 เรียบร้อยช้าเกินไปถูกผมถึงบอกครับว่าแล้วผมก็เลยย้อนกลับไปว่าในยุคที่จตุคามแรงๆนะผมไม่ได้บอกว่าจตุคามไม่ได้จตุคามจริงๆเนี่ยดีแต่รุ่นที่มาเป็นพุทธวันนี้สร้างรุ่นวันนี้เนี่ยถูกไหมมันคนละอย่างผมพูดคำหนึ่งเลยกับเพื่อนแบบว่าถ้าให้ผมซื้อจตุคาม 5,000 ผมซื้อเหรียญพ่อน้อยธรรมศาลาแขวนดีกว่าผมซื้อเหรียญโกเพื่อเงินแขวนดีกว่าในยุคนั้นนะในยุคนั้นใช่ไหมครับเพราะในตอนที่ยุคจตุคามพีคเนี่ยพระอย่างอื่นขายไม่ได้เลยนิ่งเลยลงหมดเลยนี่ผมแค่ยกตัวอย่างเรื่องแบบนี้มาเล่าให้เพื่อนฟังอลัมพบทมาจน3ทุ่มแม่งเอ้ยโอ๊ยบางแพยังไม่ได้ฟังเรื่องพระเครื่องจากกฎบางแพเลยอ่ะไปคุยกันดีกว่าอะไรอ่ะโอเคครับผมโอเคมีคอมเมนต์แล้วนะสนใจไหมไม่ได้ฮัจจตาจ่ามักผมมาจ่ามักกองบินพิษณุโลกสวัสดีครับพี่บักหมดบักหมดบักมีคนถามราหูราหูอะไรครับราหูหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวครับถามว่าเปิดไหมฮะเขาไม่ได้ปิดใส่กล่องเลยครับตั้งไว้เฉยๆเลยพี่ฮะถ่ายไหมโอ้ยพี่จะเอาหัวใจผมไปอ่ะพี่ฟังราคาไม่ได้หรอกไว้กับผมเนี่ยดีแล้วนะครับก็มาเข้าเรื่อง lesson 4กันสักทีหนึ่งการศึกษาพระเครื่องที่ผมร่ายอรรถบทจนหมดน้ำลายไปครึ่งปี๊บเนี่ยที่กล่าวมาเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยดีนะคราวที่แล้วเนี่ยก็คือเราเรื่องรู้เรื่องเหรียญไปแล้วรู้เรื่องหล่อไปแล้วรู้เรื่องปิดตาไปแล้วนะครับผมจะต้องพัดแล้วย้อนกลับไปถึงแก่นแท้ของการเล่นพระเครื่องที่ผมพูดถึงเลสเซนวันอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องตอนที่ต้องพักกูหรอต้องรู้เกี่ยวกับการสร้างพระการสร้างเลยอ่ะรู้เปล่าว่าพระเนี่ยหัวใจของการดูพระให้เป็นเนี่ยคืออะไรรู้ไหมอะไรของชิ้นเนี้ยมันสร้างในพ.ศ.นี้หรือเปล่าน่ะคือหัวใจในว่าแท้หรือเก๋แล้วจะรู้ได้ไงว่าชิ้นนี้สร้างพอสอนี้นะปืนกระบอกนี้ที่เขามีหูหลัง11โค้ดเนี่ยใช้ในสมัยสงครามโลก มันต้องสร้างปีอะไร248กว่าครับแต่ถ้าสแตนเลสใหม่แวบมันได้สร้างปี248กว่าไหมไม่ใช่พระก็เหมือนกันครับคุณต้องรู้ว่าแท้เนี่ยคือชิ้นเนี่ยมันเก่าถึง500ปี600ปี100ปี50ปีตามพ.ศ.ที่เขาสร้างขึ้นมาหรือเปล่านี่คือหัวใจของการศึกษาพระเครื่องฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เรารู้ว่าพระองค์เนี้ยนะครับผมมันใช่ที่ท่านหลวงพ่อองค์นั้นเสกหรือเปล่าคือหลวงพ่อเสกคือแท้ท่านหลวงพ่อเสกว่าอะไรที่จะบอกเราคือเรื่องราวหมายความเรื่องราวที่ผมพูดนี่หมายความว่านะครับผมคุณจะรู้ว่าพระองค์นี้ดูยังไงคุณต้องรู้ว่าพระองค์นี้สร้างปีพ.ศ.อะไรทางวัดเขาสร้างปีพ.ศ.อะไรสร้างในงานอะไรสร้างเนื้ออะไรบ้างถ้ายิ่งรู้ว่าสร้างโรงงานอะไรยิ่งโคตรเจ๋งรู้ว่าสร้างยังไงสร้างกี่เนื้อสร้างปีพ.ศ.อะไรพอรู้ปีพ.ศ.ที่สร้างปุ๊บเราก็จะคำนวณได้เลยว่าปีนั้นอ่ะเขามีเทคโนโลยีในการสร้างพระแบบนี้ถูกไหมพอวัตถุมงคลในมือเรามันเทคโนโลยีตรงกันกับปีพ.ศ.ที่เรารู้มาจากเรื่องราวอ่ะโอเคจบพ่อทาปั้นหุ่นเทียนเทียนองค์อันนี้ปิดตาพ่อทามาขายแล้วใช่ไหม
เป็นปั้นหุ่นเทียนหลงต้องไม่มีรอยตะเข็บความเก่าของเมกะพัทร้อยกว่าปีไม่ใช่ใสปิ้งอ่ะจบรู้เรื่องราวเนี่ยครับคือความสำคัญของคำว่าเรื่องราวฉะนั้นผมก็จะพาไปวันนี้ Lesson 4เนี่ยพาไปมีข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องราวเพื่อจะทำให้เราสามารถเอาไปประกอบในการดูพระแต่ละชนิดหนึ่งนะครับผมการสร้างพระเครื่องในสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นเหรียญหล่ออะไรก็แล้วแต่เขาไม่ได้สร้างเพื่อขายเขาสร้างเพื่อนะครับแยกอย่างนี้ถ้าเป็นเหรียญที่เป็นรูปหลวงพ่อเขาสร้างเพื่อเป็นอะไรจุนที่ระลึกถามปุ๊บจุนตอบได้เลยที่ระลึกการสร้างพระพุทธรูปบนโลกนี้ปัจจุบันนี้เพื่อแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับผมอินเดียเขาสร้างเทวรูปก็แทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเคารพนับถือใช่ครับพวกฝรั่งเขาทำไม้กางเขนก็เพื่อแทนสิ่งที่เคารพนับถือใช่ครับพระเครื่องก็เหมือนกันถ้าเป็นรูปเหมือนต่างๆเป็นรูปเหมือนหลวงพ่ออโนไทยหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อโสธรครับผมรูปเหมือนหลวงพ่อหัวหลวงพ่อฟักหลวงปู่เข็มหลวงปู่กันหลวงปู่เอี่ยมอะไรก็แล้วแต่เขาสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือใช่ครับแต่ถ้าเป็นเครื่องรางเป็นปิดตาอันนี้สร้างเพื่อให้ลูกศิษย์ไปคุ้มครองตัวต่างกันนะต่างกันบางคนเขาบอกว่าเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับเทพเนี่ยมันต่างกันยังไงผมแยกให้เลยผมแยกให้เพื่อนฟังนี้นะพระมี2แบบคือพระศักดิ์สิทธิ์กับพระเก่งงงไหมต้องอธิบายถ้าเป็นโหมดพระเอาเป็นโหมดเทพก่อนโหมดเทพเนี่ยไม่จำเป็นต้องให้ใช้พระเสกเทพเนี่ยหรือพระพุทธจำเป็นต้องให้พระเสกไหมไม่ต้องแค่ใจเราลึกเปิดเนตรเหมือนกับพระพิฆเนศพระพรหมอะไรทั้งหลายแหละไม่จำเป็นต้องให้พระเสกนะพระไม่จำเป็นต้องสร้างคือเขาจะใช้การอัญเชิญคนที่มีศีลบริสุทธิ์อัญเชิญมาให้รับรู้อันนั้นก็ศักดิ์สิทธิ์นะแต่ถ้าเป็นเครื่องรางของขลังมันต่างกันมันต้องใช้คาถาใช้ของอาถรรพ์อัดเข้าไปรวมกันแล้วแสดงอิทธิฤทธิ์ที่เหนือธรรมชาติมันต่างจากเทพแล้วศาสตร์บางอย่างถ้าคุณรู้พระก็ทำไม่ได้ของขลังบางอย่างพระทำไม่ได้พระเรียนมาต้องให้ลูกศิษย์ทำต้องให้คารวะทำพอเราเข้าใจหลักอย่างนี้ต่างต่างนี้ปุ๊บนะฮะพระเหรียญหรือว่ารูปถ่ายแล้วแต่แทนเป็นที่ระลึกถ้าเป็นเครื่องรางนะครับผมเป็นพระปิดตาเป็นอะไรที่ไม่ใช่รูปพระนั่นคือทำเพื่อให้เอาไปคุ้มครองตัวครับผมพระที่บอกว่าเก่งกับศักดิ์สิทธิ์คือศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคือขออะไรก็ได้ครับนั่นคือพระศักดิ์สิทธิ์แต่พระเก่งเนี่ยยิ่งไม่เข้ามหาเสน่ห์เนี่ยถ้าแยกเป็นประมวลนี้เพื่อนก็จะเห็นภาพก็จะเข้าใจเมื่อเพื่อนเข้าใจปุ๊บนะครับผมการสร้างของที่เป็นที่ระลึกให้รู้ไว้เลยว่าต้องมีวาระถึงสร้างถ้าสร้างให้คุ้มครองตัวเป็นเครื่องรางเป็นปิดตาเป็นแล้วแต่ทำเรื่อยๆไม่ต้องมีวาระใช่ใช่ไหมครับผมเมื่อไม่มีวาระจะต้องมีสร้างก่อนตั้งจนถึงขั้นมรณภาพมันก็จะแยกยุคไปได้เรื่อยๆถึงมียุคต้นกับยุคปลายอ้าวแล้วมียุคต้นกับยุคปลายเราจะรู้ได้ว่าเป็นของท่านหนึ่งเรื่องราวสองศิลปะอย่างพ่อเต๋อเนี่ยมีทั้งเชือกปอและเชือกไนลอนเอ็นยังมีเลยเห็นไหมอย่างปู่เจือเนี่ยเบี้ยเนี่ยมีเชือกปอมีไนลอนมีเชือกลายธงชาติเห็นไหมคือเขาสร้างตั้งแต่ท่านมีชีวิตอยู่ตั้งแต่หนุ่มจนแก่แต่ถ้าของที่สร้างแบบมีเป็นที่ระลึกคือมีวาระเนี่ยมันจะตายตัวมันจะดิ้นไม่ออก คือเหรียญนี้สร้างปี18ถ้าเหรียญออกปี20จบเลยย้อนยุคหรือไม่ก็เก๋ค่าความเก่าไม่ถึงปี18ไปแล้วดีปี35ปี50เนี่ยเก๋หรือไม่ก็ย้อนยุคนี่ไงฉะนั้นครับถ้าสร้างเป็นวาระก็จะฟิกเรื่องเวลาถ้าสร้างเป็นพวกเครื่องรางปิดตาแล้วก็แต่ก็จะสร้างได้เรื่อยๆอ่ะเมื่อเราเข้าใจแล้วโหมดการสร้างแบบเป็นที่ระลึกเนี่ยมีทริคมีข้อสังเกตอะไรบ้างสำหรับแบบนี้อ่ะเพื่อนๆฟังจะฟังผมทันไหม
ทันดิทันไหมทันดิทันไหมทันครับไลฟ์ไปก็ห่วงไปกลัวเขาฟังกลัวเขาฟังไม่ทันอ่ะฟังทันไหมโอเคกะลาตาเดียวราหูเรียกว่าเครื่องรางเหมือนกันนะครับใช่เครื่องรางก็เขาก็แกะเรื่อยๆทำเรื่อยๆไงทันไหมเพื่อนๆทันครับพิมพ์ให้ผมก่อนเก่งไม่ทันนะดิก็นั่งฟังตั้งใจฟังอยู่เนี่ยเพื่อนเพื่อนทันไหมทันเพื่อนไม่ลดลงไปไหนเลยเนี่ยโอเคดูจากยอดเนี่ยตั้งใจฟังพี่อยู่นะครับไม่ต้องงงครับนะฮะเบี้ยปู่เจือยุคปลายกับเบี้ยปู่เจือยุคต้นก็คือคาบเกี่ยวกันพอดีครับเมื่อคาบเกี่ยวกันพอดีเนี่ยคือคุณต้องไปหาได้ว่าใครเสกอะถูกไหมคือคุณต้องไปหาได้ว่าใครเสกหรือลายมืออันนั้นอะใครจานบนตัวเบี้ยนะครับจริงๆไม่ต้องงงเบี้ยปู่เจือเบี้ยปู่เพิ่มยุคปลายอะส่วนมากอะก็จะราคาเท่ากับปู่เจือยุคต้นแค่นั้นเองนะครับผมไม่ต้องงงครับอันนี้คือถ้าคุณอยากรู้ว่าเป็นปู่จู่เพิ่มหรือปู่เจือคุณก็ต้องไปหาแล้วว่าอะไรจะชี้ชัดว่าปู่เพิ่มปู่เจือศิลปะการถักเบี้ยอายุของรักหรือลายมือนะที่จานลงไปบนเบี้ยนะครับผมก็อันนั้นก็ว่าไปนะครับถ้าเพื่อนๆฟังทันเราก็เราก็จะมาเข้าสู่โหมดทำเป็นที่ระลึกถ้าคุณเจอเหรียญไม่มีพ.ศ.แล้วคุณประมาณการปีสร้างได้คุณไปดูที่วัดนั่นเลยต้องไปวัดนะไปถามว่าวัดนั้นนะเขามีเหตุการณ์อะไรสำคัญบ้างหนึ่งหลวงพ่อเลื่อนสมณศักดิ์ต้องสร้างเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ทำงานปิดทองฝังลูกนิมิตปู่พระศรีมาแล้วเนี้ยวางรากฐานโบสถ์หลวงพ่อมรณภาพฉลองอายุฉลองอายุเออเห็นไหมทุกอย่างเขาจะมีวาระหมดจะดิ้นไปไหนไม่ได้เลย คือทำเพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับเหรียญสำหรับเหรียญถ้าเป็นรูปหล่อถ้าเป็นพระโลหะมันจะมีทริคอย่างนี้ในสมัยก่อนก่อนจะสร้างรูปเหมือนตัวเองพระเกจิองค์นั้นจะต้องสร้างพระพุทธก่อนเสมอใช่หรอครับรู้ป่ะไม่รู้ดิก็เนี่ยรู้เนี่ยจนรู้ป่ะรู้จากพี่เมื่อกี้ไอ้น่าโถนะคือก่อนจะสร้างรูปหล่อเขาจะสร้างพระจะสร้างรูปเหมือนตัวเองเนี่ยต้องสร้างพระพุทธก่อนเสมอแล้วพระที่เป็นรูปหล่อก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่นะส่วนมากนะครับถ้ามีการหล่อพระประธานจะเอาโลหะที่เหลือจากหล่อพระประธานไปหล่อพระเล็กจำนวนที่เหลือเอาโลหะที่เหลือจากหล่อพระประธานเนี่ยไปหล่อเป็นพระเครื่องห้อยคอครับเป็นหล่อพระเล็กครับอันนี้จุนรู้ใช่ไหมครับผมเข้าใจเห็นไหมครับฉะนั้นแล้วสำหรับเหรียญที่เป็นบล็อกเดียวกันถ้าบล็อกที่ตัวหนังสือหายจะต้องสร้างก่อนบล็อกที่มีตัวหนังสือเพิ่ม อย่างเช่นเหรียญอาจารย์ง่าไม่มีพ.ศ.เป็นบล็อกเดียวกับบล็อกมีพ.ศ.ต่างกันแค่มีตัวเลข251กับ211ไอ้บล็อกไม่มีพ.ศ.เนี่ยต้องสร้างก่อนแล้วก็เอาบล็อกเดิมเนี่ยไปแกะเลขขึ้นมาถึงมาปั๊มบล็อกทีหลังเขาไม่มีแกะแล้วมาอุดมันลบไม่ได้มันต้องอุดไม่ได้เนี่ยอย่างนี้เพื่อนๆก็จะเข้าใจนะครับผมการถ้าเราอยากจะรู้ว่ารูปหล่อเนี่ยออกปีอะไรถ้าไปดูที่วัดว่ามีการหล่อพระประธานในโบสถ์นะเขาก็จะเอาเศษโลหะเนี่ยมาหล่อเป็นพระเล็กหลังจากนั้นเมื่อเราได้พระได้รูปลักษณ์ได้แล้วนะถ้าเราไม่รู้อะไรเลยคุณต้องไปหัดอ่านขอมบนเหรียญให้ออกสำคัญคุณต้องไปดูขอมนะดูขอมดูว่ามันอ่านว่าอะไรบางทีเนี่ยอย่างปู่เอี่ยมเนี่ยพระภาวนากุศลเถระเห็นไหมเขาก็จะเขียนในเหรียญเขาเขียนพระพุทธชินราชเขาจะเขียนอะไรหมดเลยเขาก็จะเขียนบอกไว้บอกงานนั้นบอกชื่อของเกจิอาจารย์องค์นั้นอาจจะปัจจุบันง่ายเป็นภาษาไทยหมดละแต่ในอดีตคุณต้องหัดไปอ่านภาษาขอมและอีกอย่างนึงถ้าลึกไปกว่านั้นอีกกิ๊กนึงคุณต้องเทียบยันของแต่ละสำนักให้ออกไม่ใช่ลายมือตัวยันตัวยันว่าสำนักนี้ใช้ยันอะไรใช่ไหมลูกศิษย์แต่ละสำนักเขาจะใช้ยันคล้ายๆกันถ้าฉะนั้นปุ๊บถ้าคุณเนี่ยดูเรื่องยันอ่านขอมออกดูเรื่องอักขระเลขยันออกเช่นเหรียญนี้เขียนเป็นภาษาขอมลาวคุณรู้เลยหลวงพ่อองค์นี้เป็นลาวถ้าเหรียญนี้เขียนภาษามอญบนเหรียญครับคุณรู้เลยพระองค์นี้เป็นมอญครับแล้วมอญเนี่ยเ
ขามีกฎเกณฑ์ของเขายังไงเขาอยู่ที่ไหนบ้างเขาน่าจะเป็นลูกศิษย์ใครเหรียญนี้เขียนขอมไทยคุณก็จะรู้เลยว่าขอมไทยยันนี้อ่ะเป็นอะไรยังไงนะครับผมอ่ะนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมบอกว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องราวรู้เรื่องราวแบบนี้นะครับผมเรามาศึกษาพระเครื่องคุณไม่จำเป็นต้องไปหาเซียนถูกไหมครับ คุณหาความรู้ด้วยตัวเองโดยหลักการที่ผมบอกแบบเนี้ยจนคุณแบบเก่งแล้ว คุณถึงจะไปหาเซียนแล้วคุณจะรู้เลยว่าเซียนที่คุณไปคุยด้วยเนี่ยเขาเก่งกว่าคุณหรือเปล่า คุณจะได้ไม่เลือกอาจารย์ผิดคนไงใช่ไหมครับจบง่ายๆก็ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ก็ทุกคนแหละเวลาเรามาไลค์อ่ะเราก็อยากเราไม่ได้เก็บเงินเก็บทองเราขอแค่ช่วยแชร์ให้หน่อยช่วยแชร์ออกไปแชร์ไปเพื่อให้สิ่งที่ผมอยากทำเนี่ยให้วงการพระเนี่ยมันมีคนให้อะไรแบบเนี้ยนะครับผมมีประโยชน์แบบเนี้ยมันจะได้เกิดสิ่งดีๆเหมือนที่ผมตั้งใจไว้เร็วๆนะครับถ้าอย่างนั้นก็ขอให้แชร์ออกไปแค่นั้นเองครับนั่นคือสิ่งตอบแทนเราไม่ได้ขออะไรใช่ครับใช่มั้ยครับผมเกิดสงสัยก็เปิดย้อนดูได้ครับหลวงพ่อรุ่นเพราะรุ่นสุดยังนี่โอ้โหปิดตาสุดยังน่าใช้หายากด้วยครับพิเศษของแขกครับจะอัดลงทุกคลิปแล้วนะครับใช่ครับปู่หนูรุ่นพิเศษอายุ90ปีสร้างประมาณปีไหน90ปีต้องคำนวณอายุปู่หนูเลย90ปี20กว่าครับปี20กว่าจำพ.ศ.ได้ไปคำนวณพ.ศ.เลยคือง่ายๆอายุ90ปีไปดูพ.ศ.เกิดหลวงปู่หนูแต่อยู่ปี20กว่าแน่นอนนะครับปี20กว่าแน่นอนครับพี่เจี๊ยบพี่จุ้นเสียงเบานะครับผมคือเนี่ยอย่างทุกคำถามที่ถามผมเนี่ยผมอ่ะให้หลักการในความคิดของคุณได้ถ้าคุณถามว่าอายุปู่หนูเนี่ยเหรียญ90ปีสร้างปีอะไรคุณไปเซิร์ช Google เลยว่าปู่หนูเนี่ยเกิดปีอะไรแล้วเอาปีเกิดของท่านเนี่ยบวกไป90ปีคุณจะไม่ได้รู้แค่เหรียญนี้เหรียญเดียวนะว่าสร้างปีอะไรคุณจะรู้ทุกเหรียญเลยอย่างปู่หลิวได้ดังทองเนี่ยผมบอกเลยว่าพ.ศ.ที่สร้างนะครับผมนะฮะจะแก่กว่าอายุจริงๆจะอ่อนกว่าอายุจริงๆของหลวงปู่เนี่ย1ปีเช่นปู่หลิวนะฮะอายุ54ปีเหรียญสร้างปี05มันก็จะไล่กันเป็นสเต็ปแบบนี้เลยฉะนั้นอ่ะเวลาคนมาถามเหมือนคุณเล่นรายการแฟนพันธุ์แท้คุณไม่ได้จำอย่างเดียวถ้าคุณรู้ปีเกิดปู่หนูให้เหรียญอายุเท่าไหร่มาคุณก็จะคำนวณปีสร้างได้หมดเหมือนคนถามผมลายมือหลวงพ่อสง่าเป็นยังไงผมพูดหลายครั้งมากคุณไม่ต้องถามผมหรอกคุณไปหาเหรียญปี38 39ที่ไม่มีราคามาดิที่หลวงพ่อจานไว้อ่ะเอามาเทียบกับลายมือเหรียญปี11คุณก็รู้แล้วว่าอะไรมืออาจารย์งานเป็นยังไงอันนี้คือผมให้หลักการให้หลักการการที่คุณจะสามารถเก่งด้วยตัวเองได้ครับนอกกว่าการจำนอกจากการจำครับผมและบางไผ่มีที่มายังไงและบางไผ่มีที่มายังไงอันนี้ก็ผมต้องบอกก่อนอันนี้เป็นคำถามที่ดีแต่ผมบอกปุ๊บพี่อย่าลืมนะพี่ก็ต้องไปหาเองด้วยใช่ครับและบางไผ่เนี่ยคือหลวงปู่จันทร์ถูกไหมหลวงปู่จันทร์เนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยพระเกจิเนี่ยเขาจะธุดงค์ครับเขาจะธุดงค์ครับเขาจะมีเทวดามาบอกมีเทวดามาบอกครับเคยได้ยินชื่อพระครูดำไหมพระครูดำที่ไหนวัดอะไรปราจีนหรือเปล่าฮะปราจีนนี่ที่ไหนเขาดำมันเยอะนะมีหลายดำกุฎีปราจีนก็มีโอ้โหเยอะเลเวลต่ำมากอ๋อพระกรรมฐานเอ้ยเวลาสมาธิจะมีหลวงปู่ดำอันนี้เลเวลลงขยับหลวงปู่ในดงอันนี้ไปดงพระในดงรู้จักอันนี้เคยได้ยินรู้จักอ่อนเลเวลเริ่มขยับทันทีเห็นไหมครับผมถูกเนี่ยคือสิ่งที่เซียนมาก็คุยกันนะคือบางคนเรียกพระในดงบางคนเรียกพระครูดำคือไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนครับไม่มีตัวตนพระในนิมิตใช่พระในนิมิตคือถ้าพระทุดงองค์ไหนเห็นไหมครับพระทุดงที่กลับมาจะสร้างก็จะมงคลเป็นพระครูดำพ่อเล็กเขาดินนะหลายคนนะพ่อเล็กเขาดินพ่อพินวัดอุบลอย่างเงี้ยคือเข้าไปเสร็จไปเจออาจารย์ที่เป็นเทวดาไม่มีตัวตนแล้วก็แปลกคือพระองค์ที่แล้วร้อยปีก็ไปเรียนกับองค์นี้ผ่านมาร้อยปีก็ยังมีพระทุดงไปเรียนกับองค์นี้ผ่านมาร้อยห้าสิบปีก็ยังมีพระทุดงที่ไปเรียนกับอาจารย์องค์นี้
ถ้าดูแล้วอายุท่านประมาณ300ปีอ่ะเขาเรียกพระในดงเขาเรียกพระในดงเขาเรียกพระครูดำท่านชื่อพระครูดำพอเวลาพระทุดงแต่ละคนมาคุยกันเฮ้ยเป็นลูกศิษย์อาจารย์คนเดียวกันนี่แหละครับฉะนั้นผมถึงบอกว่าเรื่องศาสตร์เหล่านี้พระทุดงเนี่ยคนที่จะปลูกเสกของในขันนั้นคือหนึ่งจิตต้องได้ต้องฝึกกรรมฐานจนจิตได้แล้วก็ต้องมีบุญวาสนาที่จะรู้ว่าอะไรศักดิ์สิทธิ์อะไรอาถรรพ์อะไรนำมาเป็นวัตถุมงคลที่วิเศษสุดเช่นเหล็กไหลใช่ไหมครับผมเขาควางคุดคันคดมะพร้าวขนุนหินของวิเศษเลยของวิเศษเขี้ยวจงอางฟกฟักไข่ตายคารังกระดูกกบจำศีลเดือน5ตายคารูกะลาตาเดียวกะลาไม่มีตาไม้คานแม่ไม้สายศีลสาวพรหมจรรย์ทุกอย่างเนี่ยล้วนจะเป็นของอาถรรพ์ครับเขาทองแดงด้วยใช่ไหมนี่แอดมินยังรู้เลยนี่อากาศธาตุเขาทองแดงตับเหล็กดูขุนพันมาดูดูเลยดูขุนพันใช่แล้วครับผมคาถาสะกดเมียอะไรเงี้ยมีด้วยเหรอฮะมีด้วยเหรอก็อยากเรียนอยู่เหมือนกันเกียวเขาอยากเรียนอยู่ฮะเนี่ยผมนึกบอกว่าก็เป็นที่มาของแร่บางไผ่โอ้โหถามที่มาแร่บางไผ่พี่โอ๊ตมึงอธิบายไปเยอะเลยยาวเลยเนี่ยจริงเพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยนะครับเขาบอกมันเป็นแร่ชนิดพิเศษอ่ะฉะนั้นอ่ะอย่างไปเจอแร่ชนิดเนี้ยแล้วมีคุณวิเศษหลวงปู่จันทร์เนี่ยรู้ว่าแร่ชนิดเนี้ยมีคุณวิเศษคือจะไม่มีทั่วประเทศไทยจะมีเฉพาะในคลองบางไผ่บางไผ่พอล่วงไปก็เจอคลองบางไผ่แล้วแบบไม่ได้เจอจะเจอเฉพาะหน้าฝนนะหน้าอื่นจะไม่เจอจะขึ้นมาเฉพาะหน้าฝนพอเวลาเจอปุ๊บเนี่ยท่านก็ไม่ใช่ว่าวันเดียวไปเก็บได้เยอะเลยนะเก็บได้ส่วนหนึ่งก็มาเลี้ยงไว้เลี้ยงแม่นะเลี้ยงด้วยเอามาใส่โอ่งนะโอ่งแช่น้ำฝนแล้วก็เลี้ยงบริกรรมคาถาเลี้ยงให้แร่เนี่ยค่อยๆโตเพราะจะเก็บได้เฉพาะหน้าฝนเท่านั้นพอมีปริมาณพอสมควรนะครับถึงเอาแร่ชนิดนี้มาทำเป็นพระปิดตานั่นคือที่มาของแร่บางไผ่แล้วผมบอกเลยว่าแร่บางไผ่เนี่ยเป็นพระปิดตาที่ดูง่ายที่สุดในบรรดาพระปิดตาทั้งหมดเชื่อไหมเชื่อเลยเชื่อไหมแต่แววตามันเหมือนไม่เชื่อเลยเฮ้ยเชื่อเลยพี่โอ๊ตเคยซื้อมาแล้วผมเห็นจิเพื่อนๆฟังนะครับแร่บางไผ่เนี่ยเป็นพระปิดตาที่ดูง่ายที่สุดในบินตาพระปิดตาทั้งหมดเพราะอะไรมีทริคไหมทริคเพราะว่าอย่างพระปิดตาอย่างชนิดอื่นๆเนี่ยเขาเอาโลหะมาผสมกันแล้วทำเป็นของเหลวในการเทพระปิดตาซึ่งถ้าคนรู้ส่วนผสมก็สามารถทำเหมือนกันได้แต่แร่บางไผ่เนี่ยเขาไม่ได้มีส่วนผสมเขาเป็นแร่ของเขาเลยถ้าไม่ได้เอาแร่ชนิดเดียวกันมาทำพระปิตาก็จะไม่เหมือนเด็ดขาดมันเป็นเฉพาะเป็นเฉพาะเลยฉะนั้นถ้าคุณมีโอกาสได้ดูแร่บางไผ่สักครั้งหนึ่งแล้วคุณจำวรรณะความเก่ารายละเอียดได้ให้คุณดูกี่ครั้งคุณก็จะจำได้แค่นั้นเองนะสิ่งที่ผมบอกทริคไปเนี่ยเห็นไหมครับแล้วแร่เนี่ยเมื่อเรารู้ว่าแร่เนี่ยมีวรรณะเป็นยังไงแล้วเขาบอกแร่บางไผ่ต้องมีเสี้ยนเขาพูดเลยนะอะไรแร่บางไผ่มีเสี้ยนนี่อันอะไรนะมีเสี้ยนมีสนิมด้วยครับที่เขามีคำคล้องจองกันระหว่างพระสององค์อ่ะบางไผ่ให้ดูที่เสี้ยนอีกอันดูที่อะไรนะอีกอันวัดไหนไม่รู้ดิมีป่ะเขามีคำคล้องจองป่ะไม่มีไม่ออกนึกไม่ออกปีตอนนี้นึกไม่ออกใช่ที่ก็บอกว่าดูแร่บางไผ่ให้ดูเซียนเนี่ยผมถามว่าเซียนเนี่ยเกมมันก็มีคุณจะเอากี่เซียนอ่ะแต่เซียนที่เขาที่เราใช้ดูเนี่ยคือถ้าไม่มีเซียนเนี่ยเกแต่ตอนเราก็ต้องมาแยกว่าเซียนเนี่ยเขาดูเซียนแท้กับเซียนเกมเป็นยังไงทายาทมากที่ว่าดูรอยย่นอ่ะเหมือนลายย่นที่ช้างท้องช้างเนี่ยผมถึงบอกว่าฉะนั้นเราก็ต้องนึกถึงตอนการทำแร่บางไผ่เนี่ยเมื่อหล่อเป็นของเหลวเทลงไปเขาทำหุ่นเทียนทีละองค์นะเทลงไปเนี่ยมันจะเหมือนนมข้นผมให้คำนิยามเหมือนนมข้นเขาจะค่อยๆม้วนของเขาฉะนั้นการม้วนแล้วแข็งตัวเนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะไม่ไปทางเดียวกันเซียนเนี่ยมันจะขวางไปขวางมาถูกไหมมันจะขวางไปขวางมาถ้าเซียนตรงๆทางเดียวกันก็เรียบร้อยแค่นั้นเองครับง่ายๆแล้วก็ย้อนกลับไปทริคเดิมเลยแร่บางไผ่เนี่ยสร้างปีพ.ศ.อะไรเขาบอกนี่ปีรันให้ดูขายบางไผ่ดูเสี้ยนนี่ใช่ถูก
นะครับสมัยนี้แหละครับปิดร้านให้ดูคนซื้อละคนขายร้านใหญ่บางไผ่ให้ดูอะไรนะบางไผ่ให้ดูเซียนโตอะไรเงี้ยไม่มีใครให้ดูที่ไผ่ที่พักกันแล้วครับนะครับนะบอกให้นี่อย่างแรกบางไผ่เมื่อเราเข้าใจกรรมวิธีการสร้างเสร็จก็ย้อนกลับไปทริคเดิมเลยแรกบางไผ่สร้างปีพ.ศ.อะไรถ้าวันนี้คุณคิดว่าปิดตาแรกบางไผ่เป็นพระปิดตารุ่นราวคราวเดียวกับพระปิดตาหลวงกุบุญวัดกลางบางแก้วหรือว่าเปลี่ยนวัดใต้คุณเจ๊งบงเลยเพราะปิดตาแรกบางไผ่เนี่ยสร้างมาราวๆปีพ.ศ.2420เก่ากว่านั้นเก่ากว่าหลวงกุบุญ120ปีเมื่อคุณรู้ว่าเอ้ย120ปีเนี่ยควรจะเก่าประมาณไหน140ปีนะควรจะเก่าประมาณไหนแต่ถ้าคุณบอกว่าเอ้ยเก่าประมาณ2480จบเลยคุณดูความเก่าแค่2480คุณเจ๊งเลยครับเพราะความเก่า100กว่าปีเนี่ยผมถึงบอกครับว่าปีที่สร้างเนี่ยสำคัญเพื่อจะให้คุณคำนวณความเก่าถูกเหมือนกับเส้นเอาค่าก้อนหนึ่งปั้นไว้100ปีก้อนหนึ่งปั้นไว้50ปีก้อนหนึ่งปั้นไว้10ปีความเก่ามันต้องต่างกันครับก็เหมือนอิฐอะอิฐมอญอะที่เราแยกยุคได้มั้ยว่าอิฐมอญยุคนี้สมัยยุคไหนอิฐนี่แหละเหมือนกันเลยเราต้องรู้พ.ศ.บวกกับรู้กับวิธีการสร้างในยุคนั้นครับแล้วทริคต่างๆที่ผมเอามาบอกคุณเนี่ยผมเชื่อไม่มีตำราเล่มไหนเขียนครับผมเชื่อผมก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่ผมพยายามอธิบายแบบเป็นวิทยาศาสตร์แล้ววิทยาศาสตร์ที่ผมมีอยู่เนี่ยทำให้นำพระหลายๆองค์ที่ถูกตีเก๊กลับมาคืนสู่วัดได้พี่วิเชษก็ให้ข้อมูลมาความรู้บอกว่ามีออกวัดไผ่เหลืองด้วยนะใช่ขอบคุณครับขอบคุณครับนะเนี่ยทุกคนก็จะใส่อะไรมาจะใส่อะไรมาจะบอกอะไรมานะครับต้องบอกว่าคือกว่าจะมาเป็นผมทุกวันนี้ที่มาพูดอย่างเงี้ยที่มานั่งพูดอยู่นี่ได้เนี่ยเจี๊ยบไม่ง่ายนะไม่ง่ายต้องบอกเลยต้องสูญเสียอะไรไปเยอะแยะมากมายนะครับในการที่จะผมวางสเต็ปการทำงานของผมเนี่ยคือผมบอกแล้วว่าผมเนี่ยรอดมาจากชีวิตทุกวันเนี่ยรอดทุกอย่างข้อกรรมมาด้วยพุทธคุณของพระเครื่องครับเหมือนกับให้ชีวิตใหม่เรานะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยทุ่มเทกับวงการตรงนี้แล้วคิดสเต็ปกับชีวิตตัวเองว่านะครับผมนะฮะคิดสเต็ปกับชีวิตตัวเองว่าต้องทำให้ตัวเราเองเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วเอาชื่อเสียงต้องสร้างคนก่อนแล้วเอาคนไปสร้างงานครับเมื่อตัวเองมีชื่อเสียงถึงพูดจะมีคนฟังผมเขาบอกไงโอ้ยคนมีพลังพูดแป๊บเดียวใครก็อยากฟังแต่พอคนไม่มีพลังเนี่ยพูดไปคนก็ไม่อยากฟังถูกไหมครับครับเยอะมากเยอะมากทั้งโอ้โหทั้งต้องโอ้โหเมื่อก่อนชีวิตเรานี้คำถามนี้ก็น่าสนใจนะแย่เนาะคำถามนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันปิดตาหลวงพ่อทาสร้างจริงไหมเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็บอกว่าเนี่ยกว่าผมจะพูดอะไรต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยเราบอกเลยว่าเราก็ไม่ได้สบายถูกไหมแต่พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเมื่อพระเครื่องให้เราเราถึงต้องวันนี้เราถือว่าสิ่งที่เราทำตรงนี้เป็นการตอบแทนบุญคุณพระเครื่องที่ให้ชีวิตเรามาครับนะครับแล้วก็เมื่อพูดตรงนี้ถ้าเพื่อนๆคิดถึงประโยชน์ผมอยากให้เพื่อนๆแชร์ออกไปถามทำไมถึงอยากให้แชร์เพราะถ้าเราพูดแล้วทุกคนยังไม่รับรู้ยังไม่รู้ออกไปในวงกว้างครับถูกไหมครับยังรู้ออกไปในวงกว้างผมบอกเลยว่ามันก็จะเหมือนคำพูดที่เสียงไม่ดังอ่ะก็จะมีก็แล้วนะมันก็จะคุมเคืออย่างนี้ไปเรื่อยๆวันนี้เพื่อนทุกคำถามที่เพื่อนถามมาที่ผมจะบอกเลยว่านะครับผมจะต้องตอบคำถามของทุกๆคำถามที่เพื่อนถามนะให้เพื่อนๆสบายใจและจับต้องได้จับต้องได้อย่างเช่นนะครับผมปิดตาหลวงพ่อทาสร้างจริงไหมทั้งเกลือเดียว3เกลือเดียว3เกลือทุกอย่างผมถามว่าถ้าไม่ใช่ปิดตาพ่อทาคุณจะเอาไปเล่นเป็นพระปิดตาของใครผมย้อนถามก่อนนะอาจจะเป็นไปได้ไหมลูกศิษย์มีไหมนี่ไงคือถ้าคุณคิดง่ายๆเพื่อนเพื่อนเราคุยกันดีกว่าเพื่อนเพื่อนพิมพ์มาเลยว่าผมถามเพื่อนเพื่อนกลับไปว่าถ้าวันนี้พระปิดตาหลวงพ่อทาไม่ใช่ของหลวงพ่อทาอนะครับเพื่อนเพื่อนคิดว่าพระปิดตาเกลือเดียว3เกลือเนี่ยจะเป็นพระปิดตาของใครเขาบอกว่าเขาอ่านมาจากในเน็ตบอกว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคนนครปฐมเนี่ยไม่ค่อยยอมรับกันก็คือก็นี่ไงคือถามว่าบัก
คุณถ้าคุณไปอ่านเจอคนที่เขายอมรับแล้วคุณจะเชื่อใครอ่ะเมื่อคนนึงบอกว่าไม่ยอมรับอ่ะคนนึงบอกยอมรับเขาเลยมาถามอินเทอร์เน็ตหรือหนังสือเนี่ยใครก็เขียนลงไปได้ใช่หรือใครป้อนลงไปใครป้อนข้อมูลหรือใครป้อนวันเนี้ยเราก็มีใจเป็นเรามีใจประกันที่ไหนที่บอกว่ามีบางคนบอกไม่ยอมรับแล้วคนที่เขายอมรับที่เล่นซื้อขายกันมาล่ะผมก็ย้อนถามกลับไปว่าวันเนี้ยถ้าปิดตาพิมพ์เนี้ยคุณคิดว่าไม่ใช่หลวงพ่อทาเนี่ยจะเป็นพระบิดาของใครพี่ปุ้ยบอกของพี่อีนะพ่ออีอ่ะได้บอกหลวงพ่ออีอ่ะมาพ่ออีอ่ะคุณคิดว่าเป็นของใครอีกคุณพิมพ์มาพวกดาวเอาวัดห้วยจระเข้ไม่ใช่หลวงห้วยอ่ะพ่ออีนี่คนคนละยุคป่ะก็ตอบมาถามมาโอเคเมื่อทุกคนตอบเข้ามาปุ๊บผมบอกเลยครับว่าคุณเอาไปเป็นพระบิดาคนอื่นไม่ได้เลยเพราะอันนี้คือความคิดของพี่เพราะก็ตอนนี้ก็คือเป็นบิดาใครไม่ได้เป็นพ่ออีเหรอคนละยุคคนละยุคพ่ออีสร้างพระไม่ถึง140ปีครับไม่ถึง120ปีครับถูกไหมครับจะเป็นของใครอ่ะคุณต้องรู้ก่อนว่าพระบิดเขาบอกวัดห้วยไงคุณบอกวัดทองไงวัดทองวัดห้วยอันนี้ใกล้ใกล้ใกล้ไม่เป็นไรคือคุณต้องรู้ก่อนว่าการสร้างพระบิดาเนี่ยยุคของการสร้างพระบิดาถ้าสร้างในสมัยก่อนเก่ากึ๊บจะต้องปั้นหุ่นเทียนทีละองค์เพราะยังไม่มีเทคโนโลยีการทำเบ้าประกบแล้วเทพระปิตาครับนะในยุคก่อนคือคนโบราณเนี่ยเขาไม่ต้องทำเยอะเพราะคนไม่เยอะเขาก็มีภูมิปัญญาชาวบ้านอยู่วัดคิดค้นทำอะไรมีฝีมือช่างแบบสมัยก่อนได้ครับนะเหมือนสมัยก่อนโอ้โหสารครับพี่คล้องอ่ะสมัยนี้เข่งเครื่องกับฟูเสร็จสมัยก่อนนะข้าวเนี่ยฝัดกันเข้าไปดิตำเข้าไปดิสมัยนี้ข้าวเครื่องพ่นเสร็จเมื่อสมัยก่อนยังไม่มีเครื่องก็ต้องตำข้าวสมัยก่อนไม่มีว่าประกบก็ต้องหล่อหุ่นเทียนทีลงแล้วก็จะรู้ว่าพระปิดตาที่เล่นเป็นหลวงพ่อทาทุกวันนี้สร้างระยะลูกบอล 2,420 กว่าก็คือราวๆ140ปีครับหรือ120ปีโดยประมาณพ่ออีได้สร้างไหมไม่ได้แน่นอนบางคนบอกว่าถ้วยอ่ะว่าถ้วยเอออ่ะเจ๋งถ้าคนนครถมนะเขาจะเอาพ่อทาไปเล่นเป็นพ่อถ้วยนะเขาเล่นไปนานแล้วพ่อถ้วยแพงกว่าใช่เอาว่าทองอ่ะว่าทองว่าถ้วยแขวนไปคนนี้นะถ้าคุณบอกว่าเป็นไปตามพ่อถ้วยอ่ะเขาไม่ไปเล่นเป็นพ่อทาหรอกเพราะแพงกว่าเขาจับไปขายเป็นพ่อถ้วยหมดแล้วใช่แพงกว่าเยอะอ่ะมีทิกนี้โอเคจบเหลืออะไรว่าทองว่าทองประทับพระปิดตาของทุกสำนักสิ่งหนึ่งที่คุณควรรู้คือเอกลักษณ์ครับถูกไหมเพราะป้องหลุมดินซ้ำกับปู่จันทร์บ้านยางไหมมีคนตอบว่าหลุมดินด้วยนะถูกไหมครับหลุมดินเนี่ยก็ไม่ได้สร้างมาร้อยกว่าปีหลุมดินสร้างได้บ้าประกบปิดตาพ่อป้องเหมือนปิดตาปู่จันทร์ไหมไม่เหมือนนะครับผมปิดตาโพเอนเหมือนปิดตาบ้านยางไหมปิดตาโพเอนบ้านยางเหมือนไหมไม่เหมือนถูกไหมปิดตาปู่เอี่ยมเหมือนปิดตาปู่ยิ้มไหมไม่เหมือนปิดตาปู่จีนนะเหมือนปิดตาปู่ไข่ไหมก็คือหมายความว่าเอกลักษณ์คือทุกคนก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาใช่ครับสินช่างที่แกะเนี่ยภูมิปัญญาความคิดของเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาหรือถ้าเป็นผมก็จะไม่ทำซ้ำใครด้วยเพราะผมตั้งใจสร้างประติมากรรมเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของผมครับใช่ไหมครับฉะนั้นคุณต้องรู้เรื่องสินยันถูกไหมครับยันศีลพ่อทัพเขาเรียกยันหน่องยันยุ่งเขาก็จะมียันของเขาที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาถูกไหมครับครับปั้นขมวดหัวแล้วมียันตัวเทาะยันตัวนะของเขาก็ปั้นไปมีวนเลขหนึ่งที่ตูดป่ะไม่มีบอกว่าไม่ใกล้เคียงนะสองวันไม่ใกล้เคียงแต่ในปิดตาที่เป็น3เกอร์เดียวหรือโต๊ะกลางหลายๆแต่เนี่ยเขาจะมีเลขหนึ่งเนี่ยวนไว้เพื่อเป็นเอกลักษณ์เขาบอกวัดหนังกับวัดทองสิค่อยวัดหนังกับวัดทองค่อยใกล้เคียงหน่อยค่อยใกล้เคียงหน่อยพอบอกว่าเป็นอันนี้ปุ๊บวันเนี้ยผมจะค่อยง่ายถ้าคุณบอกว่าปิดตาพ่อทาไม่ใช่ของพ่อทาคนที่พูดเนี่ยเกิดทันไหมไม่ทันหรอกไม่มีใครทันไม่มีใครทันหรอกอันหนึ่งนะเกิดทันไหมไม่ทันผมรู้อย่างนี้นะเราก็เกิดไม่ทันไม่ทันแต่คนที่เขาเกิดทันเนี่ยเขาบอกว่าของเป็นของพ่อทาเนี่ยจะไปเปลี่ยนเพื่อจะเปลี่ยนเพื่ออะไร
ราะสมัยนั้นน่าจะไม่เกี่ยวกับพุทธภาณิชย์หรอกถูกไหมเออสมัยก่อนยังขายไม่ได้ด้วยไม่ได้หรอกคือคนที่เขาทันเนี่ยเขาบอกเล่าสืบต่อกันมาว่าเนี่ยเขารับมาจากหลวงพ่อทาแล้วคุณจะไปเปลี่ยนเป็นของใครครับโอเคแต่ถ้ามีคนที่ทันเขาแย้งดิว่าเนี่ยไม่ใช่พ่อทานะเป็นพ่อนู่นพ่อนี่พ่อนั่นโอเคอันนี้พอจะต้องมานั่งคิดหนักกันหน่อยมีเนื้อทองเหลืองไหมเดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวตอบให้เอาตรงนี้ก่อนถูกไหมประเด็นเนี่ยคือคนแต่เก่าแก่เขาบอกเป็นพ่อทากันมาโดยที่ไม่มีคนเก่าแก่เขาค้านเลยว่าอันเนี้ยเป็นของวันนี้วันนี้วันนี้ถูกป่ะครับแล้วเราจะเอาไปเล่นเป็นวัดอะไรแล้วซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าไม่ใช่ถ้าไม่เขาไม่ได้รับจากมือพ่อทามาต้องมีคนแย้งตั้งแต่แรกแล้วแต่วันนี้เมื่อมาแย้งเพราะอะไรเพราะพระปิดตาเนี่ยผมบอกเลยว่านะครับปิดตาพ่อทาเนี่ยสร้างโดยการทำจากขุนเทียนทีละองค์จะเยอะไหมไม่เยอะไม่เยอะมากหรอกอ่ะแล้วเมื่อไม่เยอะคนที่มีโอกาสได้ครอบครองมีกี่คนก็ไม่เยอะไม่เหมือนซุ้มประตูไงครับซุ้มประตูโอ้โหบานเลยเยอะเลยรับกันบานเลยถูกไหมฉะนั้นนะครับผมต้องบอกว่าเราต้องวิเคราะห์แบบเป็นเหตุเป็นผลแบบเนี้ยเนื้ออะไรนะทองเหลืองทองเหลืองไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นผมเคยเห็นเป็นสำริดสำริดเมกะพัทอันนี้เห็นสำริดเมกะพัทเห็นแต่ล้วนแล้วแต่ถ้าคนที่เล่นปิดตาพ่อทาเนี่ยเขาก็จะดูเอกลักษณ์ออกซึ่งก็จะไม่ซ้ำกับวัดห้วยไม่ซ้ำกับหลุมดินไม่ซ้ำกับบ้านยานไม่ซ้ำครับไม่ซ้ำกับวัดทองไม่ซ้ำกับอะไรเลยใช่แล้ววันนี้อย่างที่ผมพูดอยู่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าปู่บุญก็ไม่ซ้ำปู่บุญเนี่ยปิดตาแกพิมพ์จำง่ายๆมากเลยนะครับผมแล้วปู่บุญเนี่ยเป็นลูกศิษย์พ่อทาด้วยผมจะแยกอย่างนี้ว่าปู่บุญสร้างพระปิดตาในยุคที่มีการเทเบ้าประกบละวัดห้วยเนี่ยเทเบ้าประกบละบ้านยางใช้เบ้าประกบเทละหลุมดินใช้เบ้าประกบเทละโพเอ็นใช้เบ้าประกบเทละถึงพิมพ์เหมือนกันทุกองค์ไงแต่พ่อทาเนี่ยสร้างโดยการปั้นหุ่นเทียนเทียนองค์วันนี้ผมบอกเลยนะคุณมีโอกาสได้ซื้อปิดตาพ่อทาคุณซื้อไปเถอะผมพูดเลยว่าคนที่สร้างเนื้อเมกะพัทคนแรกของประเทศไทยต้องเป็นพ่อทาครับก็จริงก็ถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เนี่ยผมพูดสิ่งที่แตกต่างนะแต่สิ่งที่แตกต่างของผมเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆลองคิดดูนะครับโอเคเพื่อนๆคิดว่ามีเก่ากว่าหลวงพ่อทาไหมเพื่อนๆคิดว่ามีคนที่สร้างเนื้อเมฆพัดก่อนพ่อทาไหมมีคนคิดออกไหมว่าก็น่าสนใจนะลองพูดคุยลองถามกันดูนะตอบมามีคนคิดว่านะครับพัดติดตามเนื้อเมฆพัดเนี่ยมีคนสร้างก่อนหลวงพ่อทาไหมลองคิดหน่อยหลวงปู่มนเนี่ยท่านไม่ได้ตั้งใจจะเอาควายไปผูกให้ฟ้าผ่าหรอกครับเพียงแต่ควายที่ถูกฟ้าผ่าตายเนี่ยหนังมันเนี่ยนะฮะเอามาใช้ทำเป็นเครื่องรางได้ท่านไม่ได้ฆ่ามันใช่คือสมัยก่อนเนี่ยหนังวัวแดงครับหน้าผากเสือครับต้นตะเคียนตายพายต้นมะขามตายพายคือยืนต้นแล้วตายไม่มีใครไปตัดมันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นของอาถรรพ์ฉะนั้นไอ้ควายตัวเนี้ยมันเป็นควายเผื่อมันก็แปลกละมันถูกฟ้าผ่าตายอีกยิ่งพิสดารก็เอาหนังของมันเนี่ยมาทำเป็นวัตถุมงคลอย่างพ่อผมเนี่ยใช้หนังวัวแดงครับซึ่งเป็นหนังที่เป็นวัตถุอาถรรพ์ตามธรรมชาติแค่นั้นเองครับผมไม่มีใครคิดออกเหมือนกันไม่มีใครโต้แย้งเราเลยเหรอไม่มีใช่ไหมก็คิดไม่ออกอ่ะผมถามว่าถ้ามีในประเทศไทยเนี่ยมีใครสร้างเนื้อเมฆพัดก่อนพ่อทาไหมเนื้อเมฆพัดผมก็ไม่น่ามีไม่น่ามีคิดไม่ออกเหมือนกันนะแต่คิดว่าไม่มีนะคือในสมัยก่อนอ่ะเขาบอกว่าปู่นาคเนี่ยคิดค้นเนื้อเมฆพัทได้คนแรกถึงเป็นเบญจภาคีปิดตาเนื้อเมฆพัทแต่เมื่อวันนี้ให้ผมมานั่งคิดอ่ะผมเชื่อว่าพ่อทาสร้างเมฆพัทก่อนปู่นาคผมไม่ได้มีพ่อทาด้วยผมไม่มีเลยใครมีก็แต่ก็มีคนตอบทางปู่นาคนั่นแหละไล่เลี่ยนะครับได้ก็ผมอยากให้ตอบแบบนี้มันมีประโยชน์คือเหมือนกับเรากำลังพูดคุยกันอยู่เขาบอกปู่นาคคนที่จระเข้ก็ไล่เลี่ยพ่อทาครับหลวงปู่นาคอาจจะสร้างก่อนได้อันนี้เราไม่ใช่เดาหรอกพี่นี่เป็นความคิดไงความคิดครับเขาดีก็พิมพ์มาพี่ถามมาดีนะเพื่อนๆจะได้ความรู้ด้วยรายการของผมเนี่ยคุณพิมพ์ในทุกคอมเมนต์ยกเว้นด่าไอ้เจี๊ยบกับไอ้จุ้นผมรับได้หมดปกป้องน้องไหมดีมากนะครับผมพิมพ์เข้ามาเลยมันเป็นการพูดคุยไงไม่ต้องกลัวอาย
่ะพิมพ์เข้ามาเลยครับผมคิดอะไรเพราะว่ารับรู้มาแบบนั้นแล้วเวลาพี่โอ๊ตตอบเพื่อนๆคนอื่นที่ฟังอยู่ฟังอยู่ที่ไม่กล้าคอมเมนต์จะได้ความรู้จะได้ความรู้ไปด้วยใช่คือทุกคำถามคุณถามมาผมต้องตอบให้คุณเคลียร์ได้ครับถูกไหมครับอย่าลืมนะไลค์ออกไปแชร์ไปเพราะว่าปี61เนี่ยผมเข้มข้นเรื่องพวกนี้มากใช่ผมเข้มข้นเรื่องพวกนี้มากหลวงปู่นาคหลวงปู่นาคมีก่อนหลวงปู่นาคไหมก็นี่ไงเขาถามนี่ปู่นาคกับพระทาเนี่ยสูสีกันผมต้องบอกอย่างนี้ทำไมพี่บอกพระทาก่อนปู่นาคมรณภาพปี24 5 5 7 5 9แล้วเรานี้5 7 5 9แล้วเรานี้พ่อทามรณะ59เรื่องมรณะเนี่ยสูสีกันสูสีกันแต่ไม่ใช่ว่าตายก่อนต้องสร้างพระปิตาก่อนไม่ใช่ต้องแยกประเด็นนี้นะไม่ใช่ประเด็นนะไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ว่าตายก่อนต้องสร้างพระปิตาก่อนพี่ต้องมีเหตุผลไหมหรือแก่กว่าต้องสร้างพระปิตาก่อนอันนี้ไม่ใช่ประเด็นพ่อทาเนี่ยมรณะ59ครับถ้าถามว่าพ่อทามรณะ59จริงไหมก็59อ่ะอุตรากามดีไปตกกับปู่บุญน่ะปู่บุญเสีย78อุตรากามดีมาตกกับปู่สุขวันทวดจระเข้ถ้าอันนี้หลักฐานมันฟ้องอยู่เผื่อสมณศักดิ์มันฟ้องอยู่สมณศักดิ์มันฟ้องอยู่การเปลี่ยนถ่ายสมณศักดิ์สมณศักดิ์จะเปลี่ยนถ่ายได้ต่อเมื่อองค์นึงเนี่ยเลื่อนไปรับตำแหน่งที่ใหญ่กว่าหรือมรณภาพทีนี้เข้าเรื่องปิดตาเข้าเรื่องปิดตาคือจริงๆอ่ะที่ผมดึงอยู่เนี่ยผมอยากให้มีใครพิมพ์มาอีกไม่มีแล้วนึกไม่ออกเหมือนกันนึกไม่ออกเหมือนกันใช่ก็คงจะมีแต่ปู่นาคปู่นาคเพราะเขาบอกว่าปู่นาคเนี่ยคิดคนเนี่ยไม่กระพันได้คนแรกผมถามว่าปู่นาคสร้างพระปิดตาโดยการใช้เทคโนโลยีอะไรก็คือพี่โอ๊ตกำลังบอกว่าเทคโนโลยีที่ใช้แต่พระทาเนี่ยทีละองค์แกะขุนเทียนทีละองค์ปู่นาคใช้การเทเบ้าประกบซึ่งเทคโนโลยีมันใหม่กว่า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 แน่นอนประกอบกับเนื้อของเมกะพัทพ่อทาก็เก่ากว่าหนึ่งเรื่องนะพ่อทาเก่ากว่าสองผมบอกเลยพ่อทาสร้างพระปิดตาตั้งแต่อยู่นนบุรีอยู่วัดไซม้าใต้ไซม้าคนที่นู่นเรียกว่าทาว่าหลวงพ่อลาวครับทำไมถึงเรียกว่าหลวงพ่อลาวเพราะแกเป็นคนลาวแกเป็นคนลาวและถ้าพ่อทาสร้างพระปิดตาตั้งแต่อยู่นนบุรีแสดงว่ายังไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดพะเนียงแตกเลยก่อนประวัติเนี่ยพ่อทาเนี่ยเดินทุดงมาเจอวัดปทุมคงคาซึ่งเป็นวัดใกล้จะล้างแล้วครับจึงมาปักกฎแล้วชาวบ้านนิมนต์ให้เป็นเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาก่อนจะเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดพนุงปะเนียงแตกเพราะในแถลงการณ์สงฆ์ปี2459เขียนว่าพระอุตราการวดีวันวัดปทุมคงคามรณภาพด้วยโรคคอตอนที่ลงในแถลงการณ์สงฆ์ปี2459ยังเป็นวัดปทุมคงยังใช้ชื่อเก่าอยู่เลยวัดปทุมคงคาครับชื่อวัดหลวงยังเป็นวัดปทุมคงคาอยู่เลยครับจริงไหมที่วัดพะเนียงแตกเนี่ยอดีตชื่อวัดปทุมคงคาอันนี้พอเพื่อนๆน่าจะพอทราบสรุปแล้วพ่อทาเนี่ยสร้างพระปิตาตั้งแต่อยู่กรุงเทพครับนนบุรีนนบุรีสมัยก่อนจะเป็นเจ้าอาวาสวัดพะเนียงแตกครับแล้วมาเป็นเจ้าอาวาสพะเนียงแตกกี่ปีฉะนั้นปิดตาเมฆพัทหลวงพ่อทาเนี่ยต้องสร้างตั้งแต่ราวพ.ศ. 2430กว่าหรือ20กว่าเลยนะครับครับถูกไหมผมไม่มีปิดตาพ่อทาเหลือแล้วสักองค์แต่ผมแค่บอกเท่านี้คุณจะเลือกซื้อพระปิดตาพ่อทาใช้คุณมานั่งบอกโอ้ยเขาไม่ยอมรับว่าเป็นพ่อทาผมถามถ้าไม่ใช่พ่อทาเป็นของใครแต่ถ้าเอาที่ผมว่าพ่อทาสร้างพระปิดตาเมฆพัทแน่ๆแล้วเนี่ยบ้าหรือเปล่าที่ปิดตาพ่อทาจะราคาถูกกว่าปิดตาปู่จันถูกกว่าปิดตาพ่อป้องครับปิดตาพ่อทาหลักหมื่นครับ2 3หมื่นยังไม่กล้าซื้อแต่ปิดตาโอ้ยอื่นเป็นแสนเป็นล้านผมเชื่อไม่ได้เก่งกว่าพ่อทาหรอกไม่ได้แล้วเรื่องความเก่าพ่อทากินขาดพ่อทาควรจะแพงได้หรือยังครับไม่ใช่พาบ้านผมด้วยผมก็ไม่มีด้วยแต่ผมศรัทธาพ่อทาเก่งจริงแล้วผมว่าประวัติเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยมาพูดให้ของเก่าๆของเก่งๆลดคุณค่าเนี่ยผมว่ามันไม่ถูกไม่ถูกครับถ้าเทียบดีวิชั่นแล้วปิดตาเมฆพัทในประเทศไทยพ่อทาต้องแพงที่สุดหรือไม่แพงที่สุดก็ต้องแพงกว่านี้อีกหลายเท่าตัวต้องแพงกว่านี้เอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครคลาสสิกมากแกะทำหุ่นเทียนทีละองค์ครับถูกไหมครับผมพิกิจิอาจารย์ทางภาคใต้เหรอเมฆพัทหรอถ้าเมฆพัททางภาคใต้จริงผมว่าก็ยังไม่ลึกนะส่วนมากจะเป็นโลหะสำริดจะเป็นได้กับสำริดไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีทางใต้หรือไม่ยังไม่เคยเจอพวกประดิษฐ์ปราบสาอะไรพวกยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอเพราะเมฆพัทเนี่ยเขามีสูตรการหุง
ครับเขามีสูตรการหุงเขามีสูตรการทำของแต่ละสำนักเหมือนอย่างที่ผมพูดให้ฟังไงว่าวันนี้ที่ใกล้เคียงกันที่สุดนะปิดตาเนี่ยคือวัดห้วยกับวัดบ้านยางใกล้เคียงผมขยับมาเป็นเรื่องวัดห้วยอีกนิดได้ไหมได้อะยังไงนะทำไมถึงวัดห้วยถึงใกล้บ้านยางต้องบอกอย่างนี้วันนี้เราพูดเรื่องมอทาไปแล้วเพื่อนๆเก็ตเรื่องมอทายังน่าจะเก็ตแล้วแหละมีใครสงสัยอะไรไหมมีใครไหมมีถามมาว่าจริงไหมที่มอทาใช้ได้บางแผ่นมาสร้างพระเป็นไปได้แน่นอนเพราะอะไรเพราะทาอยู่นนทบุรีใช่เป็นไปได้นะเป็นไปได้เพราะทาเนี่ยต้องรู้จักกับกูจันด้วยมีสิทธิ์มีความน่าจะเป็นไปได้แต่เราง่ายๆถ้าคุณไปหาพระพิมพ์พ่อทาแล้วเป็นเนื้อแร่บางไผ่ให้ผมได้อะก็เก็ตก็แค่นั้นเองพ่อแร่บางไผ่ดูง่ายมากถ้าเป็นแร่บางไผ่แล้วเป็นพิมพ์พ่อทานะเก็ตจบวันเนี้ยเราเล่าเรื่องความเรื่องเราต้องย้อนตัวเองเนี่ยไปอยู่ในยุคนั้นนะแล้วพอวัดห้วยแล้วมาบ้านยางยังไงพอมาพูดเรื่องบ้านยางเรื่องวัดห้วยก็อีกไม่ต้องมาด่าผมนะแต่ต้องพูดบ้าป่ะทุกวันปิดตาวัดห้วยไม่มีขายกันเลยจริงปิดตาวัดห้วยอ่ะแท้ๆถูกตีเกตแทบหมดบ้าไปแล้วจริงคนเกิดไม่ทันดูพระยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยไม่มีความรู้ในการซื้อวัดห้วยบ้าเหรอพระเซียนไม่ซื้อคือพระเก๋พระแท้เก๋น่ะคือหลวงปู่นาคเสกหรือไม่เสกสร้างหรือไม่สร้างไม่ใช่เซียนไม่ซื้อคือเก๋แล้วเซียนคนนั้นน่ะดูปู่นาคเป็นป่ะผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งนะแต่ผมเล่นพระมาตั้งแต่สมัยที่ผมคุกคีตีโมงกับคนเก่าๆเนี่ยปู่นาคมีตัวผู้ตัวเมียเคยได้ยินไหมยังดูยังไงพี่ไม่ทันจุนเคยได้ยินไหมปู่นาคมีตัวผู้ตัวเมียไม่ทันอยู่กทมว่ามันไม่ได้ถ้าไอ้น้อยแก่แบงค์อยู่จะต้องด่ามันปู่นาคมีตัวผู้ตัวเมียเขาบอกว่าตัวผู้แจกผู้ชายตัวเมียแจกผู้หญิงแล้วมันต่างไงตัวผู้กับตัวเมียตัวผู้เนี่ยก็จะเป็นพิมพ์หูกระต่ายหูกระต่ายพิมพ์สะดือจุนรู้จักตัวถ้าตัวเมียเนี่ยจะเป็นพิมพ์ก้นย้อยใหญ่ๆเป็นพิมพ์ก้นใหญ่ๆก้นย้อยๆแบบเทคล้ายกับปิดตาหูกระต่ายแต่ก้นจะใหญ่ก้นจะย้อยก็เลยบอกตัวเมียแล้วพิมพ์เนี้ยนะครับเจ้าคุณโชติวัดพระปฐมเจดีย์เนี่ยเอามาล้อพิมพ์ด้วยเพราะอะไรเพราะคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเล่นกันมาเนี่ยเขารับจากปู่นาคเขาก็จะบอกเนี่ยปู่นาคแต่ปัจจุบันเนี่ยหายไปหมดพอมีโผล่มาเอ้ยปู่นาคเนี่ยต้องมีแต่หูกระต่ายกับสะดือจุนแล้วแบบนี้เล่นไปที่ไหนอ่ะบ้านยางก็ไม่ใช่หลุมดินก็ไม่ใช่โพเอนก็ไม่ใช่พ่อทาก็ไม่ใช่สุดท้ายกลายเป็นพระไม่รู้วัดไม่รู้วัดเลยคราวนี้ทั้งรู้ได้ไงว่าเก๋ทั้งนั้นที่เป็นปู่นาอ้าวนี่คือสิ่งที่ผมกำลังให้ความเป็นธรรมกับปิตาปู่นาผมบอกเลยพ่อทาเนี่ยแกะหุ่นเทียนทีละองค์คุณยังเจอกันบ่อยแล้วปู่นาเนี่ยสร้างด้วยบ้าประกบอ่ะไม่ได้สร้างน้อยแน่นอนต้องเยอะกว่าก็บ้าประกบเทง่ายแล้วการทำจากเบ้าประกบเนี่ยแกะหินเนี่ยเป็นเบ้าเทพระเมฆพัดเนี่ย คุณจะแกะ3ตัว5ตัว6ตัวก็ได้ปั้นทีละองค์เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะทำบล็อกเพิ่มเลยนะแกะอย่างเดียวแต่เบ้าประกบเนี่ยคุณจะแกะ1 3แม่พิมพ์ก็ได้5แม่พิมพ์ก็ได้ทุกคนล้วนเกิดไม่ทันไม่ได้สนใจเรื่องศีลช่างไม่ได้สนใจเรื่องเมฆพัดเก่าใหม่สนใจแค่ชีวิตกูเคยซื้อแบบนี้ขนาดเท่านี้เพี้ยนจากที่กูเคยเห็นคือเก๊เถียงไม่ได้เพราะกูคือเซียนใหญ่ครับไม่ใช่การดูปิดตาพ่อนาคหนึ่งเนื้อเก่าศีลของช่างแกะใช่และสามลายมือปู่นาคเป็นยังไงถ้าวันนี้คนดูปู่นาคเก๊ยังเขียนลายมือปู่นาคให้ผมดูไม่ได้ผมไม่เชื่อถูกไหมถ้าคุณจะรู้ว่าพระปิดตาเนี่ยเป็นปู่นาคหรือเปล่าคุณต้องดูลายมือปู่นาคได้ก็ไม่เห็นมีใครพูดกันเยอะเยอะเพราะอะไรชีวิตผมเนี่ยเคยมีอะไรเกี่ยวกับปู่นาคเนี่ย2ครั้ง1ผมเคยเกือบได้ซื้อพระปิดตาปู่นาควัดห้วยจระเข้ครับแล้วผมไม่ได้ซื้อเพราะเซียนที่ใหญ่กว่าผมเขาไม่ซื้อแล้วเราตอนนั้นเราเป็นเด็กอยู่ในกลุ่มเขาเราจะซื้อ
ครับเราก็ต้องให้ลูกพี่เราซื้อก่อนอลูกพี่นั่งดูอยู่8ตลบครึ่งเปิดหนังสือดูไม่ซื้อเราบอกผมไม่รู้อะอย่างเงี้ยถ้าเป็นบ้านยางแท้เลยพระองค์นี้เก๊ไม่ได้ลูกพี่ไม่ซื้อผมซื้อแล้วกันลูกน้อง3คนสะกิดเลยอะไรที่ลูกพี่ดูไม่ใช่อ่ะมักจะไม่รอดสุดท้ายปะปิตาองค์นี้ป่าพยับคำพันธ์ซื้อไปโอ้โหจี๊ดจี๊ดเลย 200,000 วันนั้นจะได้ซื้อปิตาปู่หน้าผมก็ตาย 200,000 ด้วยความที่ลูกพี่เราไม่ซื้อไม่ซื้อไรข้างๆสะกิดเราเกินหน้าไม่ได้วันนี้พออยู่อย่างนี้ซื้อได้องค์หนึ่งได้องค์หนึ่งเอาไปส่งงานครับใช่ไหมเอาไปส่งงานชี้ไปหาใครครับชี้ไปหาผู้สนับสนุนรายการผู้ที่ไปส่งให้ไปส่งงานเกิดอะไรรู้ป่ะครับนะครับเกิดอะไรรู้ป่ะขอไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวโทรกลับครับเกิดอะไรขึ้นยังไงขายลูกค้าไปแบบเพื่อนกันเลยเพื่อนผมเนี่ยเชื่อผมทุกคนเลยนะที่เล่นพาร์ทเนี่ยอยากได้ปิตาปูนาครับขายให้เพื่อนไปขายเสร็จปุ๊บเพื่อนซื้อไปเอาเพื่อนแทงไม่ได้200,000กว่าครับเพื่อนซื้อไปเพื่อนเอาไปส่งแล้วบอกส่งเลยส่งงานเลยมึงไปนั่งดูเลยนะถ้าพระปิตามีไม่ถึง4องค์แล้วพระมึงไม่ติดรางวัลเนี่ยคือไม่ใช่ละไปนั่งดูเลยพระส่งเนี่ยรับเข้าไปเนี่ยอย่าพึ่งแน่นอนใจว่าแท้ครับถ้าไปนั่งดูเลยถ้าพระไม่ถึง4องค์แล้วไม่ติดรางวัลเนี่ยมาบอกทีงานนั้นโดน2ช็อตแล่บางไผ่ถูกตีเก๊แล่บางไผ่ส่งไม่รับโอ้ชีวิตผมนี่เจอ3ครั้งเลยเอาเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวเอาเรื่องนี้ก่อนเอายังไงครั้งแรกบางคานส่งมีบางคานอีกเนี่ยซื้อบางคาน1,200,000ส่งกับลูกค้าซื้อ1,400,000ส่งปังนะไฟดับพอดีกรรมการสายปู่สุขครับบอกไม่แท้ก็เดินกลับไปให้เรารู้นี่เราอยู่นะรู้ว่าใครเก่งบางคานพี่ใจพี่ชอบดูแท้นี่แท้ด้วยลูกค้าไม่เชื่อแล้วลูกสุดท้ายไปงานติดที่2สุดท้ายไปขึ้นห้างคนขอซื้ออึกทึกคือโคมโอโด่งดังแล้วลูกค้าคืนพักครูใครช่วยคุณครับหนึ่งเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งเรื่องเรื่องที่สองเรื่องที่สองส่งแล้วบางพายไปปังแล้วไอ้คุณเดือนเย็กแค่นี่แหละเก๋ว่ะกูงานข้าวอีกแล้วอีกแล้วไปหาพี่พจน์เมืองนนท์พี่พจน์ครับเมืองนนท์ด้วยดูภาพปิตาให้ผมหน่อยโอ้แท้ดิพี่พจน์พูดยังไงแท้ดิมาดูง่ายเอ็มดูทุกคนดูแท้พี่โอแท้กรรมการไม่รับเฮ้ยเออไม่รับยังไงดูง่ายอย่างงี้พี่อีทลงเวลาดูแท้สุดท้ายก็ไปส่งใหม่ติดที่3งานเดียวกันเลยปูนาไอ้นี่คือไม่รับก่อนไม่รับก่อนก็ยังไปหาข้อสรุปได้ครับปูนาองค์สุดท้ายพระมีองค์เดียวแม่ไม่ติดรางวัลก็แสดงว่าเขาดูไม่แท้แล้วแหละเพราะมันมีองค์เดียวนั้นติดรางวัลไม่ติดรางวัลรับเข้าไปไม่ติดรางวัลแล้วก็ถามไปถามเลยว่าทำไมไม่ติดรางวัลให้เขาก็ถามแล้วตอบว่าได้คำตอบว่าผ้ามันเล็กกว่าผ้าเล็กกว่าที่เขาเคยซื้อขายกันใหญ่กว่านี้อ๋ออันนี้มันเล็กไปแล้วสรุปเป็นยังไงฮะสรุปเป็นไงอ่ะโอ้แม่พายก็คืนตังค์เพื่อนดิแต่เพื่อนเชื่อเรานะเพื่อนเชื่อเพื่อนเชื่อทุกอย่างแต่คือด้วยความสบายใจเราเอามาแล้วเราก็เนี่ยอธิบายให้ฟังผมบอกเลยว่าปิดตาเมกะพัทเนี่ยเขามีการแต่งเขามีการแต่งแต่งด้วยมือเนี่ยคุณแต่งให้เท่ากับทุกองค์ได้ปะงานแฮนด์เมดนะพี่ไม่ได้บ้านยางเนี่ยยังไม่เท่ากับสักองค์เลยหลุมดินเนี่ยยังไม่เท่ากับสักองค์เลยเพราะเขาต้องเอามาแต่งก่อนนะฮะแต่งก่อนหนึ่งเรื่องเมกะพัทใช่ลอยจานยังเห็นอยู่ทุกตัวและแสบกว่านั้นเพื่อนผมคืนผ้าผม อีก3อาทิตย์เพื่อนผมได้ปิดตาปู่นาคเลยครับองค์แค่นี้เล็กกว่าเล็กกว่านิดเดียวเลยเล็กกว่าองค์นี้อีกแค่นี้เลยแล้วบอกปู่นาคอ้าวเพื่อนผมก็ส่งให้ผมดูครับผมบอกว่าผมก็ดูว่าไม่ใช่ปู่นาคหรอกบอกว่าเขาบอกว่าแต่งอ่
แต่งให้มันเหลือเล็กแค่นี้อ๋อกูถามเพื่อนมึงฟังกูนะเพื่อนกันไงมึงเข้าใจคำว่าแต่งกับย่อส่วนไหมถ้าแต่งเนี่ยปิดตาองค์เท่านี้ถ้าแต่งกันตรงเนี้ยมึงจะไม่เหลือหัวไม่เหลือขาแล้วมึงจะเหลือแต่แขนแล้วนั่นคือแต่งครับถูกไหมเหมือนกับเราหล่อปูนมาสเตอร์มาอันนึงเป็นรูปเลมอนเนี่ยถ้าคุณแต่งให้เล็กเนี่ยจาก10เซนเหลือ3เซนน่ะคุณจะเจอแต่กระเป๋าโดเรมอนแล้วแขนหัวมันจะหายหมดแล้วเข้าใจแต่อันเนี้ยมีขามีแขนนี่มันคือย่อส่วนแค่แล้วบอกเลยอันเนี้ยแท้ครับมันก็โล่งอกแท้ไม่ได้เก๊แต่อันเนี้ยเป็นบัญญัติแล้วมันถามผมว่าแล้วมึงรู้ได้เป็นบัญญัติมึงอ่านขอมตัวนี้นะอิติปิอิซึ่งคาถาอิติปิอิเนี่ยมันคือคาถาของวัดบัญญัติถ้าคาถาของวัดหัวจระเข้จะเป็นนะโมพุทธายะซ้อนเป็นหลักหรือจะมียันอะไรการจานเนี่ยมีผิดแผกออกไปจากนี้ได้เพราะการจานพระปิตาหรือจานอะไรก็แล้วแต่บนโลกใบนี้ผมบอกเลยวันนี้เลิกนี้จานยันตรงนี้ขังพระเกจิเขาจะรู้และเขาจะจานเขาจะมีเลือกของเขาเลยว่าจานยันตัวไหนแข็งมันจะมีเลือกของเขาเขาจะรู้กันเองการจานไม่จะมีฟิกบางทีมีพระปิดตาหลวงปู่นาคเอาไปขายเด้งเหตุผลคือจานยันหายไปตัวหนึ่งจานไม่ครบเก๋เลยความเก่าใช้ไม่ได้ผลเลยลายมือปู่นาคใช้ไม่ได้ผลเลยอัคระหายไปตัวหนึ่งเก๋เป็นงั้นไปจริงก็สุดแล้วคือพระมันจบที่ปากเซียนที่ลงมันไม่ได้จบที่หลักฐานหลักฐานบนองค์พระทำอะไรไม่ได้เลยวันนี้ผมจึงเอาเรื่องหลักฐานบนองค์พระมาพูดให้ฟังและสุดท้ายและปัจจุบันนะพระปิดตาหลวงปู่นาคองค์นั้นมีคนขอซื้อผม 250,000 และก็ยังอยู่กับผมก็ยังขอซื้อผมทุกวันผมเก็บไว้เป็นอนุสรณ์เตือนใจว่าหลวงปู่นาคไม่ได้หายากอย่างนั้นหรอกแล้วผมยังเคยซื้อปู่นาคได้อีกหลายองค์แต่ผมบอกแล้วว่าแต่ละองค์ที่ผมซื้อมาเนี่ยต้องขายเป็นบัญญัติถึงจะขายได้ขายเป็นวัดห้วยไม่ได้แต่ถ้าผมไปคุยกับเซียนเก่าๆที่อายุ 70-80 เนี่ยเขาบอกเนี่ยปู่นาคตัวเมียเนี่ยปู่นาคตัวเมียเนี่ยปู่นาคตัวเมียรออยู่วันนึงถ้าผมเจอองค์ที่มีจานนะมันแน่ถ้าหลวงปู่นาคมีจริงนะมีศักดิ์สิทธิ์จริงนะให้ผมเจอพิมพ์ตัวเมียที่มีจานลายมือหลวงปู่ทีเถอะแล้วผมจะบอกให้คุณรู้ว่าปู่นาคมันไม่ได้มีแค่พิมพ์ที่คุณเล่นกันแค่นั้นเองรอก่อนอ่ะรอก่อนรอก่อนทดแทนโอเคครับขอบคุณครับปูนาคจานใต้น้ำก็คือก็จริงๆอ่ะคุณเอาเรื่องจริงมาไม่กระพัดอ่ะถ้าคุณจานบนบกมันจะลื่นจานยากเลื่นแข็งที่เห็นหลวงพ่อชอบนั่งอยู่ริมบ่อน้ำอ่ะคือถ้าจุ่มอ่ะเอาไม่กระพัดจุ่มน้ำแล้วจานมันจะจานง่ายครับมันจะฝืดมันจะฝืดครับหลวงพ่อต้องดำไปจานใต้น้ำเพราะว่าด้านใต้น้ำแล้วมันจะฝืดแต่จริงท่านนั่งริมตลิ่งจานก็ได้แต่ไม่จะเป็นหรอกว่าท่านจะดำไปจานหรือนั่งจานแล้วมันจะขังกันขังทั้งคู่ครับขอให้หลวงพ่อก็เสกแต่ที่ไม่กระพัดต้องไปเกี่ยวพันกับน้ำเพราะเมกะพัทเนี่ยเวลาโดนน้ำมันจะฝืดมันจะจานง่ายแค่นั้นเองครับเป็นเทคนิคในการจานเป็นเทคนิคครับผมครับโอเคครับอาจารย์เปิดสอนดูพระสิครับจะดีมากๆเลยทุกวันนี้ดูไลฟ์สดทุกวันก็ได้เวลาจะกินข้าวไม่มีพี่ดูไลฟ์สดผมนี่แหละดูไลฟ์สดทุกวันก็ได้นะครับเดี๋ยวมีตัดต่อแค่ดูแล้วแชร์ออกไปเนี่ยก็พอแล้วครับผมมีตัดต่อลง YouTube อีกนะครับผมในช่วงที่ให้ความรู้นะฮะอ่ะจะ 4:00 น.ละไปถ้างั้นก็ไปดูการแบ่งปันพระเครื่องสไตล์สัง